02-496-1164ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพภาพแกะสลักกระจกประดับอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพมี8ภาพภาพละ9ช่องช่องละ 100,000 บาทหรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาท่านสามารถร่วมบุญได้ทางธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตันราชพฤกษ์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานหมายเลขบัญชี408-447-4704 รายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ SDB TV หรือฟังทางวิทยุสังฆทานธรรมขึ้น FM 89.25 MHz และสถานีเครือข่ายที่กำลังออกอากาศอยู่ขนาดนี้รายการธรรมะสว่างใจดำเนินโดยหลวงพ่อสนองประตับคุณโยสานต่อโดยและครูประหลัดไพรินทร์สิริวัฒโนท่านเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันสำหรับในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ทิพกรสุกิโตท่านเจ้าวัดวัดตามกิจสนาธรรมารามจังหวัดนครราชสีมาเป็นองค์ตอบปัญหาธรรมะให้กับญาติโยมสาธุชนทุกท่านส่วนอาตมาภาพพระธานีฉันทธรรมโมดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึง 18:00 นสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือต้องการจะสอบถามปัญหาธรรมะก็โทรฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่หมายเลข02-496-1164 02-496-1164 หรือฝากคำถามผ่านเฟซบุ๊กเพจวัดสังฆทานข้อสนองประดับคุณโยมกับนิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมสาธุชนในช่วงแรกครับครับขอบพระคุณครับขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพร้อมด้วยพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะที่พึ่งอย่างยิ่งขอกราบบูชาคุณครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตบุญโยและขอถวายความเคารพแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อไพรินทร์สิริวัฒโนพระเถรานุเถระทุกรูปก็ขอความเจริญสุขเจริญในธรรมจงมีแก่สาธุชนผู้สนใจในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกท่านวันนี้ก็มีโอกาสได้มาสนทนาธรรมเพื่อเพิ่มพูนศรัทธาแก่ญาติโยมเพื่อเพิ่มพูนวิริยะความภาคเพียรในการฝึกฝนพัฒนาจิตใจวันนี้ก็เอาหลักธรรมข้อศัพท์ในพุทธศาสนานะบางคำบางทีญาติโยมจะได้เข้าใจในเวลาเราฟังธรรมะหรือว่าอ่านธรรมะจะได้ชัดเจนขึ้นอย่างคำว่าธรรมะเนี่ยเป็นคำที่กว้างธรรมะเนี่ยเป็นได้หมดแล้วเราเป็นธรรมะเป็นฝ่ายกุศลก็มีเป็นฝ่ายอกุศลก็มีเป็นกลางๆก็มีเรียกว่ากุศลและอกุศลฝ่ายกุศลก็
ป็นเรื่องของศีลเรื่องของสมาธิเรื่องปัญญาฝ่ายกุศลเนี่ยมีทั้งการทำความดีต่างๆในสภาวะจิตใจที่มีเมตตามีกรุณามีกตัญญูกตเวทิตาอย่างนี้เป็นต้นฝ่ายอกุศลก็มีนะโลภความโลภความโกรธความหลงเนี่ยความอิจฉาริษยาพยาบาทอาฆาตเนี่ยฝ่ายอกุศลก็เป็นธรรมก็เรียกว่าเป็นกุศลธรรมอกุศลธรรมธรรมจึงเป็นคำที่กว้างนะกว้างจนถึงขนาดเป็นเขาเรียกว่าสังคตธรรมและอสังคตธรรมสังคตธรรมเนี่ยธรรมที่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งนะปรุงแต่งทำให้กันและกันเกิดขึ้นเขาเรียกว่าอสังคตธรรมเรียกว่าสังคตธรรมนะธรรมที่มีเหตุมีปัจจัยปรุงแต่งกันและในโลกเนี่ยทั้งโลกก็เกิดจากมีเหตุปัจจัยทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นทั้งเป็นรูปธรรมทั้งเป็นนามธรรมในโลกนี้ก็ไม่หนีไปจากรูปธรรมนามธรรมอย่างรูปธรรมนี่อย่างกายเราเนี่ยก็เรียกว่าเป็นรูปธรรมเหมือนกันหรือถ้ารวมทั้งหมดเลยทั้งมีใจคลองไม่มีใจคลอง ก็เรียกว่าเป็นฝ่ายของสังคตธรรมมันมีเหตุปัจจัยอะไรก็ตามที่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งทำให้การและการเกิดขึ้นเนี่ยก็เรียกว่าสังคตธรรมฝ่ายอสังคตธรรมเนี่ยไม่มีอะไรปรุงแต่งที่เราเรียกว่าอมตะหรือเรียกว่านิพพานนั่นเองเนี่ยธรรมคำเดียวกว้างมากดังนั้นเนี่ยก็เรียกว่าธรรมะเนี่ยมันมีทั้งฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดีอย่างขันอย่างสังขารคำว่าสังขารถ้าเราพูดมาโดดๆเนี่ยมันจะมีสังขารในขันห้าสังขารในไตรลักษณ์เราเคยได้ยินว่าสัพเพสังขาราอนิจจังสัพเพสังขาราทุกขังสัพเพธรรมาอนัตตาติเนี่ยธรรมทั้งหลายเรียกว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์ธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาก็มีว่าสังขารแต่ในสังขารของขันธ์5ก็มีสังขารในอยู่ในฝ่ายของสังคตธรรมคราวนี้พอพูดถึงสังขารเนี่ยถ้าเราเข้าใจให้ดีเนี่ยเราจะรู้ว่าท่านหมายถึงสังขารในขันห้าหรือว่าสังขารในไตรลักษณ์ในกรณีของสังขารที่อยู่ในขันห้าเนี่ยที่เรารู้อยู่แล้วเป็นรูปธรรมนามธรรมรูปก็คือร่างกายนามธรรมมีสี่ก็มีเวทนาสัญญาเนี่ยสังขารตัวเนี้ยสังขารแล้วก็วิญญาณสังขารในขันห้าเนี่ยเป็นสภาพที่จิตปรุงแต่งจิตมันปรุงแต่งเป็นบุญญสังขารก็ได้เป็นอบุญญสังขารก็ได้เป็นอเนชาภิสังขารก็ได้คือปรุงทั้งเป็นบุญเป็นบาปมาเป็นกลางๆคือสภาพจิตที่มันปรุงแต่งเรียกว่าสังขารในขันห้าอยู่ในขันห้าแต่สังขารเขาเรียกว่าสัพเพสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเนี่ยก็คือรวมทั้งหมดทั้งทุกอย่างที่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งกันทั้งเป็นรูปธรรมนามธรรมก็คือกว้างกว่าคุมสังขารในขันห้าก็อยู่ในสังขารในไตรลักษณ์วันนี้เราแยกแยะอย่างเงี้ยเราจะได้เวลาเราฟังครูบาอาจารย์ก็ดีนะศึกษาหลักธรรมก็ดีเราก็จะแยกแยะออกนั้นขันห้าไอ้สังขารในขันห้าเนี่ยก็คือสภาพที่จิตมันปรุงแต่งมันจะปรุงตลอดฮะปรุงไปดีบ้างไม่ดีบ้างในขณะที่เราภาวนาเนี่ยพอดีมันเผลอไปจิตมันก็ปรุงนะบางทีก็ปรุงไปเรื่องที่ดีบ้างปรุงเป็นบาปบ้างเรียกสังขารคือสภาพจิตที่มันปรุงแต่งแต่สังขารในไตรลักษณ์เนี่ยคือสิ่งทั้งหลายรวมทั้งหมดสังขารทั้งหลายเนี่ย
จึงเรียกว่าสัพเพสังขาราอนิจจังสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายพอมันไม่เที่ยงก็เป็นทุกข์แล้วก็รวมทั้งหมดคือธรรมทั้งหลายเนี่ยเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนบุคคลเราเขาเป็นสภาวะนั่นเท่านั้นเองที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วแตกสลายดับไปคือรวมทั้งหมดทั้งมีใจครองไม่มีใจครองทั้งรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวตนของเราคือทั้งหมดนี่เป็นศัพท์นะเป็นศัพท์ในพุทธศาสนาแล้วก็ลองแยกแยะดูอย่างทิฏฐิเนี่ยคำว่าทิฏฐิตัวเดียวโดดๆขึ้นมาเนี่ยเราก็จะรู้กันว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่คนนี้มีทิฏฐิเนาะมันไม่ดีรู้สึกว่ามีทิฏฐิก็คือมีความเห็นนะฮะความเห็นที่ยึดมั่นถือมั่นในความเห็นของตัวเองแต่ถ้าแต่ผู้ทิฏฐิจริงๆเนี่ยเป็นกลางๆมีมิจฉาทิฏฐิเนี่ยความเห็นที่ผิดแล้วก็มีสัมมาทิฏฐิเนี่ยความเห็นที่ถูกต้องสัมมาทิฏฐิก็อยู่ในมรรคองค์8นะข้อที่1ก็เป็นฝ่ายของปัญญาเนี่ยสัมมาทิฏฐิตัวนี้แหละเป็นสัมมาทิฏฐิที่เห็นถูกต้องถูกต้องยังไงในสัมมาทิฏฐิในมรรค8เนี่ยก็คือมีความเห็นในชั้นปุถุชนก็เห็นรู้มันเป็นบุญเป็นบาปสิ่งใดควรไม่ควรเนี่ยระดับเรียกว่าระดับโลกิยธรรมเห็นว่าอะไรดีไม่ดีอะไรถูกอะไรผิดแต่ถ้าในโลกุตระเนี่ยก็เรียกว่าเห็นอริยสัจเป็นสัมมาทิฏฐิเห็นอริยสัจว่านี่ทุกข์นี่เหตุแห่งทุกข์นี่ความดับทุกข์นี่ทางที่จะไปให้ถึงความดับทุกข์ก็เรียกว่าเห็นในอริยสัจนั้นคำว่าทิฏฐิคำเดียวโดดๆพวกเราพอเราได้ยินอย่างนี้ก็เรียกว่าความเห็นที่รู้สึกว่ามันไม่เป็นคำที่ไม่ดีแต่จริงมันเป็นกลางๆถ้าเติมเข้าไปมีสัมมาทิฏฐิแล้วก็มิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดทิฏฐินี่มันความมันเป็นเรื่องที่บางทีเกิดจากปัญญาด้วยมีปัญญาในระดับหนึ่งแต่ไม่เข้าไปปัญญาที่ยังไม่แจ้งเหมือนเราปฏิบัติไปเนี่ยมันก็มีความเห็นเหมือนเราเรียนรู้ทางโลกก็ตามเนี่ยหรือเราศึกษาเรื่องราวอะไรก็ตามมันยังไม่สุดฮะมันยังไม่แจ่มแจ้งแต่เราไปเข้าใจว่ามันสุดว่ามันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้ก็เลยอย่างนี้ถูกเนี่ยก็เรียกว่าเป็นทิฏฐิและมีความเห็นของตัวเองเป็นหลักไอ้ตัวนี้ก็มีปัญหาพอเห็นอย่างนั้นแล้วปุ๊บมันก็จะเป็นเรื่องจะมีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นเพราะคนที่ไม่เห็นเหมือนเราก็มีแล้วสิ่งที่ยังไม่ถึงที่สุดของปัญญาเนี่ยแต่เราเข้าใจว่ามันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าทิฏฐิตัวตนอย่างมีความเห็นว่าเนี่ยการทรมานตัวเองเนี่ยทุกขกิริยาเนี่ยเป็นการจะได้เข้าถึงธรรมความหมดทุกข์สิ้นกรรมเข้าถึงที่สุดแห่งทุกข์ด้วยการบำเพ็ญตบะทรมานตัวเองเนี่ยนี่ก็เป็นทิฏฐิสุดโต่งมีความเห็นว่าอยู่เสพบริโภคกามเรียกว่าใช้ชีวิตแบบมีความสุขอยู่กับวัตถุรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมลมเนี่ยตายไปแล้วก็ศูนย์นี่ก็มีความเห็นอีกแบบหนึ่งดังนั้นความเห็นเนี่ยจึงทำให้เกิดการวาทะเกิดการทะเลาะวิวาทจนไปถึงใช้อาวุธมีคมบ้างไม่มีคมบ้างความเห็นคำทิฏฐิตัวเดียวเนี่ยฮะถ้าเราเนี่ยเป็นศัพท์ก็จะแยกออกเป็นมิจฉาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิอย่างเงี้ยเป็นต้นเนี่ยศัพท์ทางพุทธศาสนาแต่อย่างฉันทะเนี่ยก็แปลว่าความอยากจะใครก็เหมือนกับตัณหา
แต่ในศัพท์พระจริงๆเนี่ยจะใช้คำว่าเป็นว่ากุศลฉันทะกับตัณหาฉันทะฉันทะก็เป็นคำกลางๆอ่ะแหละศัพท์พวกนี้เนี่ยเราพอฟังแล้วเอ๊ะแล้วก็มีความอยากอยู่มันจะก็ผิดสิมันมีความอยากแต่อยากในฉันทะเนี่ยอยากทำให้ดีขึ้นคือจะสำเร็จด้วยการกระทำมีความฉันทะมีความอยากจะทำให้สำเร็จแต่ตัณหาเนี่ยอยากเหมือนกันแต่อันนี้เป็นอยากเสพอยากบริโภคไม่ได้เสพได้บริโภคแล้วจึงบรรลุเป้าหมายแต่อยากของฉันทะนี่คือการลงการกระทำในการบำเพ็ญเพียรฝึกฝนในการทำในสิ่งนั้นนะให้บรรลุเป้าหมายคืออยากทำให้ดีแหละอยากทำดีอยากทำให้ถึงจุดหมายที่ประเสริฐก็มีความอยากคนละแบบนี่ก็เรียกว่าฉันทะเหมือนกันถ้าเป็นกุศลฉันทะและตัณหาฉันทะเนี่ยศัพท์พวกนี้ฮะก็วันนี้เป็นวันขึ้น14นะขึ้น14ค่ำเดือน8พรุ่งนี้ก็ขึ้น15ค่ำเดือน8ก็เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนี่ยทรงประกาศธรรมทรงแสดงธรรมนะก็เรียกว่าปฐมเทศนาครั้งแรกพระครูบาอาจารย์เขาเรียกว่าโบราณอาจารย์รุ่นหลังก็มาใช้ศัพท์คำพระสูตรนี้เนี่ย พระสูตรนี้ก็เรียกว่ามาใช้ชื่อภายหลังก็เรียกว่าธรรมจักรธรรมจักรกับปวัตนสูตรวงล้อแห่งธรรมได้หมุนแล้วธรรมจักรเป็นธรรมที่ประกาศธรรมแต่จริงๆก็น่าจะเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทานะธรรมที่พระองค์แสดงทางสายกลางก็วันพรุ่งนี้เรียกว่าวันอาสาฬหบูชาจะเรียกเป็นวันพระธรรมก็ได้วันวิสาขบูชาอาจจะเรียกวันพระพุทธก็ได้วันมาฆบูชาก็เรียกว่าเป็นวันพระสงฆ์ก็ได้เพราะพระสงฆ์มารวมกันนะก็เรียกว่ามีครบเนี่ยมีวันพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พรุ่งนี้ก็ขึ้นละ15ค่ําวันอาสาฬบูชาอีกวันนึงก็เข้าพรรษาวันอาสาฬบูชาวันอาสาฬหบูชานมีเนี่ยก็เป็นวันสำคัญซึ่งเกี่ยวกับหลักธรรมคำสอนก็เรียกว่าทางสายกลางแล้วพระองค์ทรงแสดงเรื่องอริยสัจนะอริยสัจ4ให้พระปัญจวัคคีย์วันนี้ก็เลยเกิดพระสงฆ์ขึ้นองค์แรกเนี่ยพระรัตนตรัยครบนะมีทั้งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เกิดขึ้นในโลกทำให้พระอัญญาโกณฑัญญะมีดวงตาเห็นธรรมก็ขอบรรพชาอุปสมบทนะเป็นพระภิกษุองค์แรกในพระศาสนาเรื่องราวในพุทธประวัตินะเราก็คงทราบกันดีแล้ววันนี้ก็อาจจะพูดเรื่องทางสายกลางนี่แหละฮะเพราะทุกวันนี้จะมีความเห็นก็เรื่องทิฏฐินี่แหละสุดโต่งอย่างพอพระองค์ตรัสรู้แล้วเนี่ยพอพิจารณาดูแล้วอาราลาบทอุทกดาบทรามบุตรเนี่ยซึ่งเคยพระองค์เคยไปฝึกฝนฌานเรื่องบำเพ็ญฌานเรื่องสมาธิจนถึงที่สุดของสมาบัติของฌานแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ดับกิเลสนะไม่ได้ละกิเลสอะไรได้พระองค์จึงมาตรัสรู้ด้วยพระองค์เองแต่พระองค์ก็ยังนึกถึงคงมีทุลีเบาบางพอจะฟังธรรมของพระองค์ได้เพราะพระองค์บอกว่าธรรมที่พระองค์ตรัสรู้ยากนะที่บุคคลจะเข้าใจตามได้ทรงน้อมพระทัยจะไม่ประกาศพระศาสนาด้วยซ้ำแต่พระองค์มาพิจารณาดูดอกบัวในอรรถกถาจารย์บอก4เหล่าในพระบาลีบอก3เหล่าเราคงได้ยินกันมาแล้วก็คงคิดว่าถ้าพระองค์ทรงแสดงธรรมตรงนี้
ในตำราบางตำราก็บอกมีเท้าศาสดีพรมอาราธนานะให้พระองค์ประกาศพระศาสนานะพระองค์ก็พิจารณาดูอาราบทอุทกดาบทรามบุตรเนี่ยพอจะฟังธรรมของพระองค์ได้แต่ก็ละสังขารไปแล้วก็ทรงนึกถึงพระมัญจวัคคีย์นี่ไงฮะที่พระองค์คิดว่าพอจะฟังธรรมพระองค์เข้าใจแต่ว่าหลังขณะเดินมาเนี่ยก็ไปเจอชีวกะปริพาชกเนี่ยสวนกันขนาดเจอพุทธเจ้าแล้วก็ยังไม่ได้ประโยชน์เพราะไม่เชื่อครับเพราะมีทิฏฐิมีความเห็นของตัวเองว่าคนอะไรจะมาตัดสรู้เองได้ไม่มีครูบาอาจารย์เนี่ยความเห็นของตัวเองเนี่ยมันปิดบังมันทำให้ปิดกั้นปัญญาแทนที่จะได้ประโยชน์ได้เจอพุทธเจ้าเป็นคนแรกเลยแต่ก็ไม่ได้ประโยชน์ยังมีความเห็นที่เชื่อของตัวเองว่าใครจะตัดสรู้เองได้มันต้องมีครูบาอาจารย์เนี่ยก็ไม่เชื่อว่ามีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดขึ้นก็ไม่ได้ประโยชน์จนพระองค์เสด็จมาเนี่ยมาโปรดพระปัญจวัคคีย์เนี่ยที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันเนี่ยครับขนาดพระปัญจวัคคีย์เชื่อในตำราของพราหมณ์เนี่ยพระอัญญาโกฏัญญะเนี่ยอัญญาโกฏัญญะพราหมณ์หนุ่มเนี่ยในพราหมณ์108ที่ไปพยากรณ์ตอนพระองค์เป็นเจ้าชายจิตตถาประสูติขึ้นมาใหม่ๆนี่ก็รู้แล้วว่าเป็นพราหมณ์หนุ่มที่พูดเลยว่าเนี่ยต้องออกบวชได้ตรัสรู้เป็นสัมมาทิฏฐิเจ้าแต่พราหมณ์เฒ่าทั้งหลายเนี่ยก็ยังพูดเป็น2ทางด้วยเจตนาอะไรก็ตามอาจจะรักษาน้ำใจหรืออะไรก็ตามว่าถ้าได้อยู่ครองเรือนนะก็จะเป็นจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่แต่ถ้าได้ออกบวชก็จะเป็นศาสดาเอกแห่งโลกแต่อัญญาโกณฑัญญะเนี่ยพูดไปในยะเดียวเลยว่าต้องออกบวชเป็นพระสัมมาทิฏฐิเจ้าพอรู้ว่าเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยพระโพธิสัตว์ของเราเนี่ยออกบวชก็ตามเลยตามมาปฏิบัติตามมาประพฤติปฏิบัติด้วยแต่พระองค์ทรมานแล้วเราก็รู้ในพุทธวัตรสลบแล้วสลบอีกก็ไม่ได้อะไรมันก็เป็นเรื่องของกายสภาวะจิตใจก็ยังไม่ได้หลุดพ้นอะไรพระองค์ก็มาเนี่ยเสวยพระญาหารก็เริ่มมาเป็นเพียรตามที่พระองค์เคยฝึกฝนเรื่องอานาปานสติดูลมเข้าลมออกนี่แหละฮะจนสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอเห็นพระองค์เดินมาแต่ไกลก็นัดกันแล้วจะไม่ลุกลับจะไม่ต้อนรับเพราะว่าท่านเวียนกลับไปหากามคุณไปเสพบริโภคอาหารและไม่บำเพ็ญตบะแต่พอมาถึงเนี่ยด้วยพุทธบารมีเนี่ยทำให้ทุกคนเนี่ยลืมหมดจัดอาสนะตั้งน้ำฉันน้ำใช้ให้จัดที่นั่งให้ต้อนรับแต่ก็ยังมีทิฏฐิอีกนะทิฏฐิไม่แสดงความเคารพนะใช้คำพูดบอกว่ามาเหมือนกับเป็นเพื่อนนะมาทำไมอะไรอย่างเงี้ยพุทธเจ้ายังต้องพูดอยู่ตั้งหลายครั้งว่าสิ่งนี้เราไม่เคยพูดไม่เคยแสดงเลยที่เราอยู่มาเนี่ยตั้ง 2-3 ครั้งจนพระปัญจวัคคีย์ฤาษีทั้ง5เนี่ยก็มีจิตใจที่ลองอ่อนลงแล้วก็รับฟังนั่นแหละพระองค์จึงแสดงเรื่องทางสายกลางเนี่ยเราจะแสดงเราคงอ่านกันมาแล้วล่ะฮะคนที่เข้ามารายการธรรมะสว่างใจหรือว่าฟังสนใจในเรื่องหลักธรรมเนี่ยพุทธประวัติหลักเบื้องต้นเนี่ยคงได้ยินได้ฟังมาแล้วแต่เราก็มามองในแง่หนึ่งก็เรียกว่าพัทธวัคคีย์เนี่ยก็มีทิฏฐิของตัวเองว่าการบำเพ็ญตบะทรมานตัวเองเนี่ยเป็นที่จะปฏิบัติให้หลุดพ้นแห่งทุกข์ทั้งปวงได้นี่คือมีความเห็นของเขาอย่างนั้นเพราะความเห็นเนี่ยมันเป็นปิดกั้นปัญญาบางคนเนี่ยศึกษามาอย่างดีก็มีความเห็นของตัวเองอย่างนั้นแล้วเข้าใจว่าของตัวเองเนี่ยใช่ของคนอื่นเปล่าก็มีความเห็นที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะนั้นทางสายกลางนี่จึงสำคัญไม่เอ็นเอียงไปซ้ายไปขวาไม่สุดโต่งไปสองด้านในทางสายกลางพวกเราคงรู้แล้วอัตถังคิกมรรคที่พระองค์ทรงแสดง อริยมรรคประกอบไปด้วยองค์8ประการเนี่ย
หรือพูดให้ย่อลงมาก็ศีลสมาธิปัญญาหรือพูดให้เป็นหลักของการฝึกฝนก็คือสมถะและวิปัสสนาเนี่ยตรงนี้คือการฝึกฝนการเข้าถึงเข้าไปรู้อย่างชัดเจนเรื่องในเรื่องของอริยสัจ4ในเรื่องอริยสัจ4เราคงได้ยินได้ฟังแล้วเราคงเข้าใจในเรื่องของเป็นทฤษฎีเป็นปรัชญาแต่การเข้าไปถึงอริยสัจก็คือการฝึกฝนในองค์มรรคนั่นเองทีนี้เรามาพูดระวังในแง่ของมัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยทางสายกลางเนี่ยเพราะคนเราเดี๋ยวนี้เนี่ยหรือว่าในโลกปัจจุบันนี้ก็ตามเนี่ยจะมีความเอ็นเอียงไปในทางด้านหนึ่งด้านไม่เป็นกลางเอ็นเอียงไปทางอันนั้นคนที่เรารักอันนี้คนที่เราชังอันนั้นพวกเขาอันนี้พวกเราเนี่ยจะมีความเห็นคนไหนเห็นเหมือนที่อย่างที่เราเห็นอย่างที่เราชอบก็คนนั้นทำอะไรก็ถูกหมดฮะอย่างคนนั้นไม่ที่เราไม่ชอบนะเขาทำอะไรก็ไม่ถูกก็ผิดหมดอย่างเงี้ยก็คือเอ็นเอียงไปในทางด้านใดด้านหนึ่งอย่างนี้สิ่งที่เป็นที่รักเนี่ยกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักเนี่ยเพราะการปฏิบัติเราจะเห็นนะในพระสูตรก็ดีในพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่อบรมพวกเราสั่งสอนพวกเราก็ดีท่านก็จะบอกว่าเวลาเราทำสตินะเห็นสภาวะอะไรเกิดขึ้นก็ไม่ไปยินดียินร้ายก็คือไม่รักไม่ชังอะฮะไม่ไปยินดียินร้ายก็เรียกว่าทำใจเป็นกลางเห็นตามที่มันเป็นเห็นสภาวะที่มันเกิดขึ้นตามที่มันเป็นโดยที่ไม่เอาใจเราเข้าไปอยากให้มันเป็นอย่างที่เราต้องการอย่างเงี้ยพอเราพอมองโลกออกไปเนี่ยทุกคนเป็นอย่างนั้นอยากให้มันเป็นอย่างที่เราเห็นอยากให้เป็นอย่างที่เราคิดเนี่ยอย่างที่เราคิดแต่ไม่มองตามที่มันเป็นก็มันก็เอียงแล้วก็เป็นสิ่งเป็นที่รักกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักก็ปรากฏขึ้นพอไปยินดียินร้ายก็ตกเป็นทาสอำนาจของกิเลสเป็นมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิดไปแล้วไอ้สิ่งเหล่านี้มันจะปิดกั้นปัญญาทำให้ปัญญาได้ไม่ได้พัฒนาเพราะมันไปผูกอยู่กับอารมณ์ตรงนั้นถ้าเกิดทำให้เกิดอย่างในพระสูตรก็มีอย่างที่พระองค์บอกว่าอย่างไปรักใครสักคนหนึ่งเนี่ยไปชอบคนใช้คนหนึ่งแล้วมีอีกคนหนึ่งมาชอบคนนี้ด้วยก็พอชอบอีกคนนั้นไปด้วยเรียกว่ารักเกิดเพราะรักเพราะเรารักคนนี้อยู่อีกคนหนึ่งมาทำดีกับคนนี้กับคนที่เรารักอีกคนเนี่ยมาทำดีมาช่วยเหลือกับคนที่เรารักก็พอรักคนนี้ไปด้วยเนี่ยรักเกิดเพราะรักแต่ถ้าเรารักคนนี้อยู่แล้วอีกคนมาทำไม่ดีกับคนนี้เนี่ยเนี่ยชังเกิดเพราะรักมาทำกับคนมาทำกับคนที่เรารักคนที่เราศรัทธาคนที่เราหรือมากับพวกมาทำอะไรไม่ดีกับพวกเราอย่างเงี้ยก็กลายเป็นเกลียดคนนั้นไปอีกเนี่ยชังเกิดเพราะรักเดี๋ยวไอ้เราไม่ชอบไอ้กลุ่มนี้ไอ้คนนี้อยู่นะมีคนหนึ่งก็มาเกลียดไอ้คนนี้ด้วยเรากลายเป็นรักไอ้คนนี้อีกเนี่ยเพราะมันมาเกลียดมาไม่ชอบกับไอ้คนนี้ไอ้คนที่เราเกลียดด้วยพอไอ้คนนี้มาเกลียดไอ้คนนี้ด้วยกลับมารักไอ้คนนี้เนี่ยรักเกิดเพราะชังแล้วเราชังไอ้คนนี้อยู่ไอ้คนนั้นกลับมาทำดีกับไอ้คนที่เราเกลียดอยู่แล้วไม่ชอบมันไอ้คนเนี้ยกลุ่มเนี้ยแต่ไอคนนี้กลับมาทำดีกับไอคนนี้กลายเป็นชังเกิดเพราะชังเนี่ยฮะเนี่ยพระเจ้าท่านรู้หมดสิ่งเหล่านี้ทำให้เอ็นเอียงมันทำให้ไม่เห็นตามที่มันเป็นตามความเป็นจริงโลกถึงทะเลาะกันเนี่ยฮะทะเลาะกันด้วยความเห็นของตัวเองเนี่ยรักเกิดเพราะรักรักเกิดชังเกิดเพราะรักชังเกิดเพราะชังรักเกิดเพราะชังเนี่ยเหตุทั้งหมด
ิ่งอันเป็นที่รักกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักที่พระองค์ตรัสเอาไว้สาเหตุที่ทำให้บุคคลทะเลาะกันแล้วก็พอไม่ได้อย่างนั้นก็พุทธาวาทกันใช้คำพูดที่เป็นมิจฉาวาจานะเป็นวาจาที่ประทุษร้ายเขาแล้วพระองค์เปรียบเหมือนใช้หอกทิ่มแทงกันใช้ปากเนี่ยคือหอกทิ่มแทงกันเดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช้ปากแล้วเพราะใช้โลกคอมพิวเตอร์เนี่ยใช้พิมพ์ใช้เขียนทิ่มแทงกันมันก็เป็นก็สงเคราะห์เข้าไปในวจีนะฮะวจีทุจริตพูดโกหกพูดส่อเสียดนินทาให้ร้ายเนี่ยพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อเรื่องไม่มีสาระก็ทิ่มแทงกันจนไปถึงที่สุดก็วัตถุสลายกันด้วยกายนะด้วยมือด้วยของมีคมไม่มีคมบ้างก็นี่แหละไอ้สิ่งเป็นที่รักไอ้สิ่งไม่เป็นที่รักเพราะนั้นการเวลาเราฝึกปฏิบัติเนี่ยพอเราสภาวะหรือมีอารมณ์อะไรที่ปรากฏขึ้นเนี่ยก็รู้เฉยที่ยังปู่สอนเนี่ยพอเราเฉยได้บางเป็นมันไม่ใจเข้าไปไม่ไปแทรกแซงไม่ไปยินดียินร้ายกับมันเนี่ยมันก็จะเห็นตามที่มันเป็นนะพอเห็นตามที่มันเป็นพอเด่นชัดขึ้นมันก็เห็นสภาวะที่มันดับมันเกิดนี่คือความเห็นของคนแล้วมันยิ่งใหญ่จริงๆพอเห็นว่าอย่างนี้ถูกอย่างนั้นไม่ถูกเนี่ยมันก็เกิดการถ้ามันเป็นของแค่ตัวบุคคลเนี่ยมันก็ไม่เท่าไหร่แต่พอเริ่มเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นหมู่เป็นคณะขึ้นมาเนี่ยมีความเชื่อยังลัทธิศาสนาก็ตามเนี่ยเราจะเห็นในยุโรปก็ทะเลาะกันเรื่องความศรัทธาเนี่ยเรื่องความเห็นความเชื่อความเชื่อนะความศรัทธาในสิ่งที่ตัวเองมีทิฏฐิมีความเห็นของตัวเองว่าอย่างนี้เนี่ยถูกต้องก็ทะเลาะกันด้วยเรื่องศาสนาบ้างด้วยเรื่องลัทธิการปกครองอะไรต่างๆเนี่ยฮะเกิดการเป็นทะเลาะกันในชุมชนจนถึงทะเลาะวิวาทกันจนถึงระหว่างประเทศเนี่ยเป็นสงครามก็ความเห็นนี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้มัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยจึงสำคัญเราลองพิจารณาดูนี่เราพูดในมุมอีกแง่หนึ่งเพราะฉะนั้นในเรื่องของวันอาสาฬหบูชาเนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วเราเรียนพุทธประวัติมาเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นแต่เรามามองอีกมุมนึงให้ในแง่มุมต่างๆวันนี้ก็จะพูดในแง่มุมต่างๆนะครับเราลองสังเกตดูไอ้ความเห็นเนี่ยมันปิดกั้นปัญญาจริงๆเหมือนเราเคยได้ยินเรื่องตาบอดคำช้างใช่ไหมฮะในพระสูตรที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เอามาแสดงให้อยู่เรื่อยๆเพราะความเห็นเนี่ยเรื่องมีอยู่ว่าอาจจะจำไม่ได้หมดถ้าผิดพลาดอะไรขออภัยด้วยพอได้ยินได้ฟังได้อ่านมาบ้างมีพระราชาองค์หนึ่งเนี่ยนึกยังไงแกคงจะนึกสนุกอะก็ไปให้อามาตย์พวกอามาตย์หรือมหาดเล็กทั้งหลายเนี่ยไปเอาคนตาบอดมาแต่กำเนิดไปเอาคนตาบอดมา10คนแล้วให้แต่ละคนเนี่ยคำส่วนหนึ่งของช้างแต่ละคนก็คำช้างไปบางคนก็คำที่ขาบางคนก็ทำที่ตรงนั้นตรงนี้คนละส่วนแล้วก็อ่ะคำพอคำรู้เรื่องแล้วก็ให้มานะต่อหน้าพระราชาพระราชาก็ถามช้างนี่มันเป็นยังไงช้างมันเป็นยังไงไอ้คนที่ไปจับตรงขาช้างก็บอกช้างมันเหมือนเสาพระราชาก็หัวแล้วไอ้อีกคนนึงมาบอกอีกคนนึงไปจับตรงหางมันก็บอกไอ้ช้างเนี่ยเหมือนไม้กวาดเนี่ยพระราชาก็หัวเราะ
ไอ้คนตาบอดก็รู้สึกเอ้ยเคืองๆแล้วไอ้คนไปจับหางช้างบอกหางช้างก็เหมือนสัตว์ตำข้าวอย่างเงี้ยไอ้คนนึงไปจับที่หูบอกว่าหูเหมือนกระด้งบอกช้างเหมือนกระด้งอีกคน ไปจับตรงงวงก็เหมือนช้างเหมือนคันไถอะไรอย่างเงี้ยฮะก็สิบส่วนในพระสูตรจับตรงนั้นก็เข้าใจว่าตรงนั้นว่าคนตาบอดเนี่ยไม่เคยเห็นช้างนะฮะตั้งแต่กำเนิดแต่อยู่ในบ้านเรือนอยู่ในครอบครัวอาจจะได้จับได้เห็นพวกกระด้งพวกหม้อเนี่ยคนที่ไปจับตรงท้องตรงกระปอมตรงหัวเนี่ยก็นึกว่าช้างเหมือนหม้อจับตรงนั้นเขาคงรู้แล้วพวกไม้กวาดสากตำข้าวพวกอะไรคันไถอะไรพวกเนี้ยฮะเกี่ยวกับชีวิตของเขาก็คิดถึงแต่เรื่องนั้นทุกคนก็บอกไปคนละอย่างอันนี้ก็ทะเลาะกันเองเนี่ยทะเลาะอันนั้นก็บอกเอ้ยฉันถูกอันนั้นไม่ถูกทะเลาะกันจนถึงจะทะเลาะวิวจะทำร้ายกันพระราชาก็หัวเราะชอบใจอย่างเงี้ยนี่มีความเห็นลักษณะแบบนี้เหมือนรู้ไม่ทั่วถึงนะฮะเนี่ยความเห็นทิฏฐิเนี่ยตัวทิฏฐิตัวเนี้ยมีความเห็นของตัวเองแล้วเขาถูกเหมือนเรายังไปไม่ถึงเนี่ยอย่างนิพพานเราก็ต้องว่าตามเอาพระสูตรที่พระองค์ตรัสไว้ยังไงก็ว่าอย่างนั้นแต่บางคนก็พูดไปทางคนนี้พูดไปทางเนี่ยมันเหมือนยังรู้ไม่สุดนะฮะไม่สุดทางเพราะฉะนั้นมันต้องกลางๆไว้ก่อนแล้วก็เรียนไปศึกษาสุตตะคอยฟังไปไม่ใช่ฟันธงไปเชื่อไปเลยว่าอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้อย่างเงี้ยคนอื่นไม่ใช่ของฉันเนี่ยถูกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเห็นในเรื่องของการปกครองเรื่องของการนับถือศรัทธาต่างๆแม้พระพุทธเจ้าตรัสกับพระสารีบุตรนะฮะมีวันหนึ่งพระองค์ทรงแสดงธรรมทรงคุยธรรมะแหละกับพระสารีบุตรเธอเชื่อไหมพอคุยแบบว่าเธอเชื่อไหมเชื่อพระเจ้าค่ะพอพูดเรื่องนั้นเรื่องพระสูตรนี้เธอเชื่อไหมเชื่อแล้วพระองค์ก็สรุปบอกเธอเชื่อเนี่ยเพราะเราพูดหรือว่ายังไงที่พระองค์พูดมาเนี่ยข้ากระหม่อมไม่ได้เชื่อว่าเป็นพระองค์ข้ากระหม่อมเชื่อว่ามันเป็นเรื่องเป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นเรื่องจริงเนี่ยพระอรหันต์เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอสัตโธแปลว่าไม่มีศรัทธาเนี่ยพระอรหันต์นี้ไม่มีศรัทธาแล้วฮะอยู่ด้วยปัญญาคือไม่เชื่อว่าไม่ใช่เชื่อว่านั่นเป็นอาจารย์เราเนี่ยเป็นครูของเราไม่เชื่อตามกันมาไม่เชื่อว่าถูกต้องกับถูกลงกับจิตเราอย่างเงี้ยฉันเห็นตามความเป็นจริงก็เรียกอสัตโธพูดไม่เป็นอยู่ด้วยศรัทธาและพระอรหันต์เนี่ยแต่ของเราในการฝึกฝนเราก็ต้องเหมือนกับเรามีกัลยาณมิตรมีคนที่มีความรู้เหมือนเราเป็นเด็กเนี่ยเราก็ต้องลองดูผู้ใหญ่ก็ต้องใช้ศรัทธานำเพื่อให้เข้าสู่ปัญญามันถูกต้องตามความเป็นจริงก็ต้องมีการเรียนรู้มีการฟังนะฮะมีการเข้าหามีการสดับตับฟังมีการเรียนรู้ให้มากมากขึ้นดังนั้นความเห็นเนี่ยบางทีมันก็พอมันมีความเชื่อมันเห็นไปอย่างนั้นแล้วมันก็ปิดกั้นแล้วถ้าหยุดมันก็ปิดกั้นแต่ถ้าไม่หยุดเนี่ยเราพัฒนาต่อไปเนี่ยเข้าหาหรือว่าศึกษาคิดค้นให้มันสุดก็จะได้ไม่เกิดการเบียดเบียนกันด้วยวาจานะไม่เบียดเบียนกันด้วยกายกรรมวจีกรรมกายกรรมให้ปรากฏเพราะเราฝึกฝนให้มันเกิดมโนกรรมที่ดีก็ส่งผลให้ไม่เกิดเป็นวจีกรรมกายกรรมวจีกรรมดังนั้นการจะพัฒนาระบบอะไรก็ตามเนี่ยมันต้องพัฒนาที่ตัวบุคคลสังเกตได้ตัวบุคคล
สังเกตตัวเรานี่แหละไม่ต้องสังเกตใครนะเรายังมีวจีกรรมกายกรรมวจีกรรมที่มันสุจริตดีงามไหมเนี่ยใช่จิตใจทุกคนมีความโลภความโกรธมีความเห็นของตัวเองอยู่มันเต็มอยู่หัวอกหัวใจอยู่แล้วเพราะมีอวิชชาความไม่รู้เนี่ยเวียนว่ายตายเกิดอยู่เนี่ยท่องเที่ยวไปในโลกเนี่ยสะสมอาสวะเครื่องหมักดองหมักจิตใจคนเรารักสุขเกียรติทุกข์ก็เหมือนกันทั้งหมดสัตว์มันก็เหมือนกันแต่คนเนี่ยมันจะประเสริฐด้วยการฝึกฝนถ้าเราละได้บางเป็นมันก็เจริญยิ่งขึ้นนะครับนั้นเป็นกลางๆไว้นะอย่าเพิ่งปักอย่าเพิ่งเชื่ออะไรที่มันขาดเหตุผลเพราะโลกตอนนี้มันโลกแห่งข้อมูลนะข้อมูลข่าวสารแล้วถ้าเรายังต้องสนใจในการเสพข่าวเสพข้อมูลเนี่ยก็ต้องศึกษานะให้รอบคอบรอบด้านก่อนที่จะเชื่อเพราะนั้นพุทธศาสนาเนี่ยสอนไม่ใช่ให้เชื่ออย่างเดียวให้มีปัญญาด้วยศรัทธาจึงประกอบไปด้วยปัญญาถ้าเรามาเอาหลักธรรมเรื่องอินทรีย์5หรือพละ5เนี่ยฮะเรียกว่ามีศรัทธาใช่ไหมฮะศรัทธามีศรัทธามีวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยศรัทธาเนี่ยจะคู่กับปัญญาวิริยะคู่กับสมาธิสติเป็นตัวหลักตัวกลางสติเนี่ยคอยควบคุมศรัทธามากไปมันก็เชื่อมันก็งมงายก็ต้องมีปัญญาด้วยนะวิริยะความเพียรมุ่งมั่นแก้วกล้าอาหารบุกบันมุ่งมั่นเนี่ยมันก็จะตึงเกินไปมันก็จะเหนื่อยมันก็จะเครียดนะฮะพอมันตึงเกินไปมันก็จะฟุ้งซ่านก็ให้สมาธิเข้ามาควบคุมปรับให้เสมอกันพอเราเพียรมากไปก็เข้าสมาธิพักบ้างศรัทธามากไปลองพิจารณาใช้ปัญญาประกอบสิ่งเหล่านี้จะรู้ได้ด้วยสติสติเป็นเครื่องลึกไงฮะอะไรมันมากมันน้อยยังไงเราสติเป็นเครื่องจับเครื่องตึงเครื่องดึงเอาไว้อะไรแหละให้มันอยู่ตรงหน้าให้ปัญญาได้พิจารณาถ้าเราจะเสพข้อมูลข่าวสารอะไรก็ตามนะต้องมีสติการจะแสดงความเห็นอะไรก็ตามต้องเป็นไปเพื่อทำไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ประทุษร้ายผู้อื่นก็เอาหลักศีลนี่แหละฮะวจีกรรมเนี่ยก็จะเกิดประโยชน์แต่สิ่งเหล่านี้เราจะแสดงความเห็นหรืออะไรก็ตามมันก็ต้องมีปัญญานะฮะต้องศึกษาให้รอบคอบหาข้อมูลเพราะฉะนั้นในการฝึกฝนในการปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องเอากลางก็เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาลงกลางๆก่อนอยู่สมาธิก็เหมือนกันตึงเกินไปหย่อนเกินไปก็ไม่เกิดสมาธิต้องเบาๆต้องกลางๆเหมือนกรรมลูกนกพระองค์ก็เปรียบเหมือนเราทำเนี่ยกรรมลูกนกกรรมแรงไปมันก็จะตายนะถ้ากรรมค่อยไปมันก็จะบินหนีพอดีอยู่ที่พอดีไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปไม่เอียงซ้ายเอียงขวาก็เดินทางสายกลางอาจารย์มีอะไรไหมฮะตรงนั้นมีครับอาจารย์ครับมีคำถามจากโยมสองท่านนะครับครับคำถามแรกจากคุณโยมหนุ่มจังหวัดนนทบุรีคุณโยมตอบถามว่าผมได้ฝันเห็นจระเข้ฝันตอนเช้าเหมือนครึ่งหลับครึ่งตื่นเห็นจระเข้ในรูปแบบที่เดินไปมาแล้วก็มีนอนสงบนิ่งผมเคยได้ยินครับโบราณมาว่าถ้าฝันเห็นจระเข้คือเคยไปบนบานศาลกล่าวเอาไว้แล้วไม่ได้แก้บนใช่หรือไม่ครับก็คุณโยมก็ต้องรู้สิครับว่าเราไปบนบานอะไรไว้หรือเปล่าใช่ไหมเราก็ต้องรู้ตัวเองแต่การฝันเนี่ยพระเจ้าท่านก็มีนะในพระสูตรเนี่ย
ก็ฝันเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของธาตุกำเริบจิตอาวรณ์เนี่ยลางสังหรณ์เนี่ยจิตอาวรณ์แล้วก็เรียกอะไรนะฮะเทพนิมิตใช่ไหมฮะเพราะนั้นฝันก็คือฝันจริงบ้างไม่จริงบ้างอย่าไปยึดเอาตรงนั้นเหมือนเราฝันก็เหมือนความคิดมันทำงานอยู่ฮะอย่าไปให้ความสำคัญตรงนั้นจนเกินไปจนทำให้จิตใจเราไม่สบายจิตใจเรากังวลอย่างเงี้ยอย่าให้เป็นกังวลถ้ามันเตือนมาก็ให้มีสติอาจจะฝันอาจจะก็ทำไม่ประมาทเหมือนบางคนฝันว่าตายว่าถูกอุบัติเหตุอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็อย่าประมาทอย่าเป็นกังวลจนเกินไปก็ทำชีวิตอย่าประมาทอย่างเงี้ยฮะบางทีธาตุกำเริบมันก็ฝันไปเหมือนกันธาตุกำเริบเราไม่สบายเราปวดท้องปวดหนักปวดเบาเนี่ยฮะก็ทำให้ฝันได้บางคนหมกมุ่นอยู่กับเรื่องราวอะไรตั้งแต่กลางวันเนี่ยหรือว่าหลายๆวันมาคิดแต่ไอ้เรื่องเนี้ยมันก็เก็บเอามาฝันได้เหมือนกันบางคนก็มีเขาเรียกว่าเทพนิมิตมีเทพเทวดาอะไรมาเข้าฝันมาให้เห็นเป็นการเตือนเป็นการอะไรก็มีแต่ก็ดูฮะส่งผลต่อชีวิตเราไหมเนี่ยเราอยู่ในศีลได้ทำไหมแต่ที่โยมถามมาเนี่ยโยมก็ต้องรู้ว่าตัวเองเราไปบนบานศาลกล่าวอะไรไว้หรือเปล่าเนี่ยเพราะสิ่งเหล่านี้การบนบานศาลกล่าวมันก็เป็นเรื่องของศาสนาโบราณนะโยมการไปบนนู่นบนนี่อะไรพวกนี้มันก็ทำให้เราขาดวิริยะขาดอุตสาหะขาดความเพียรในหลักพุทธศาสนาเนี่ยท่านไม่เอาแล้วการกราบไหว้บูชาอ้อนวอนบนบานศาลกล่าวเนี่ยเป็นลัทธิศาสนาโบราณลัทธิอื่นนี่แหละเขาเรียกว่าลัทธิอิสระนิมมาตเหตุวาสเนี่ยหรือว่าลัทธิอิสวนนิมิตวาสเนี่ยลัทธิบูชาบูชาพระเจ้าอ้อนวอนให้เทพดาโดนบันดาลให้เราได้อย่างนั้นให้เราเป็นอย่างนี้พอเราไปอ้อนวอนบูชาแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เราขาดวิริยะขาดความเพียรก็เป็นศาสนารอคอยรอคอยท่านโดนบันดาลให้เราได้อย่างนั้นให้เราเป็นอย่างนี้ตามที่เราไปบนบานศาลกล่าวเพราะนั้นพระโสดาบันจะไม่ทำสิ่งพวกนี้แหละอย่างว่านะฮะคนไทยเราเนี่ยก็ชอบนิยมกันบนบานให้ได้อย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้เพื่อเป็นกำลังใจแต่ถ้าเราหยุดอยู่แค่นั้นเนี่ยมันก็เข้าลัทธิโบราณแต่ถ้าเราทำอย่างนั้นเพื่อเป็นกำลังใจพอให้จิตใจมันรู้สึกมันมีกำลังขึ้นมาเนี่ยแล้วเราทำความเพียรเนี่ยขอให้เราได้สอบได้เหมือนเด็กๆนะฮะไปบนบานจุดธูปขอให้เข้างานได้ที่นั่นขอให้สอบได้ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ขยันอ่านหนังสือขยันทำอย่างเงี้ยยังพอได้ก็รับได้อยู่พอรับได้อยู่แต่ถ้าพอทำอย่างนั้นแล้วรอคอยขอให้ถูกหวยขอให้รวยอะไรพวกนี้ก็อ้อนบอนหมดก็เข้าลัทธิโบราณมันก็อย่าไปทำงั้นเลยนะถ้าเราเคยบนบานศาลกล่าวอะไรไปอย่างเงี้ยก็ตอบคุณโยมอย่างเงี้ยนะ ก็อย่าไปให้อาจารย์ว่าไงครับว่าไงครับก็มีอาจารย์ตอบคำถามต่อโอเวลาพอดีเวลาใกล้หมดนะครับอาจารย์ขอโอกาสครับครับก็เดี๋ยวคำถามต่อไปเดี๋ยวตอบในช่วงที่สองนะครับก็สำหรับเดี๋ยวสักครู่นะครับอาจารย์พอดีสำหรับช่วงแรกของรายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วต้องขอพักสักครู่จากนั้นเรากลับมาพบกันในช่วงที่สองของรายการขอเจริญพรศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพภาพแกะสลักกระจกประดับอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพมี8ภาพภาพละ9ช่องช่องละ 100,000 บาทหรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาท่านสามารถร่วมบุญได้ทางธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตันราชพฤกษ์
ชื่อบัญชีวัดสังฆทานหมายเลขบัญชี408-447-4704 408-447-4704วัดแดงประชาราษฎร์ตำบลบางสีทองอำเภอบางกลวยจังหวัดนนทบุรีขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าปางคสมาธิเพชรจำนวน108องค์หน้าตัก5นิ้วเนื้อเงินยวงองค์ละ 9,998 บาทหรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาเพื่อบรรจุในองค์พระธาตุเจดีย์บรมจักรพรรดิหอพระไตรปิฎกซึ่งกำลังก่อสร้างอยู่ณขณะนี้ท่านสามารถร่วมบุญสร้างพระธาตุเจดีย์บรมจักรพรรดิหอพระไตรปิฎกวัดแดงประชาราษฎร์ผ่านทางบัญชีธนาคารออมสินชื่อบัญชีวัดแดงประชาราษฎร์บัญชีเลขที่020-241-684-784 020-241-684-784 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดแดงประชาราษฎร์พระสิริเดชชาตวีโรหมายเลขโทรศัพท์093-992-9356 093-992-9356 02-446-2560 02-446-2560เวลาเมื่อมีทุกข์แล้วเนี่ยก็คิดหาที่พึ่งทางใจตอนที่เรายังไม่มีทุกข์ทุกคนก็ยังไม่เห็นว่าที่พึ่งทางใจนั้นไม่จำเป็นเหมือนกับเราเวลาเราไปในค่ำคืนเกิดความหวาดกลัวเข้าป่าก็ดีเข้าไปในที่มืดก็ดีที่น่าหวาดกลัวก็ดีพอเกิดความกลัวแล้วตัวเองก็พึ่งตัวเองไม่ได้ถ้าไปอยู่คนเดียวก็ไม่มีอะไรจะเป็นที่พึ่งก็ต้องนึกสิ่งที่ยึดเหนี่ยวก็คือเรียกว่านึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าคือนึกถึงศีลธรรมที่ตัวเองรักษาไว้ถ้าจิตใจของเรามีศีลธรรมอยู่ในใจมีความบริสุทธิ์ก็สบายใจเกิดความมั่นใจความมั่นคงเรียกว่าไม่ตกประมาทไม่เกิดความกลัวได้เรียกว่าดับความกลัวไปได้แต่ถ้าเราไม่มีที่พึ่งเลยนะเราไม่เคยทำความดีไว้เลยเราก็เกิดความหวาดกลัวไม่ต่อสู้ว่าจิตใจไม่เข้มแข็งพอการที่เราต่อสู้มีจิตใจเข้มแข็งพอเรียกว่าถ้าเราเข้าถึงพระรัตนตรัยหรือว่ามั่นใจในความดีของตัวเองอย่างน้อยเราก็มีศีลของเราบริสุทธิ์เนี่ยถ้าเราไม่นึกถึงศีลหรือว่าศีลของเราไม่บริสุทธิ์ก็เกิดความสะดุ้งกลัวไม่กล้าเสี่ยงสิ่งเหล่านั้นอันนี้จึงว่าที่พึ่งทางใจเนี่ยจำเป็นจะต้องมีเพราะว่าเวลามีทุกข์แล้วสามารถจะดับทุกข์ได้สามารถจะกำจัดความหวาดกลัวในใจได้แต่ว่าคนเราไม่แสวงหากันไปก่อนมาแสวงหากันที่หลังแล้วไม่ทันเวลาเกิดความทุกข์ขึ้นมาเกิดความกลัวขึ้นมาเราจึงจะเรียกร้องจึงจะนึกถึงศีลธรรมจึงจะนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็สายเสียแล้วนึกไม่ทันหรือว่านึกแล้วก็ไม่เกิดความกล้าหาญขึ้นมาเกิดแต่ความกลัวเพราะเราไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนฉะนั้นจริงอันนี้จึงว่าชีวิตหนึ่งเราเกิดมาแล้วเราก็ต้องพยายามเข้าหาศีลธรรมพยายามเข้าถึงธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วฝึกประพฤติปฏิบัติของเราให้จิตใจของเราเนี่ยมีความสงบถ้าเรามีชีวิตที่มีธรรมะเป็นเครื่องรองรับแล้วไปไหนก็ไม่เป็นทุกข์อยู่ที่ไหนก็ไม่เป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะมีความบริสุทธิ์ใจมีความสบายใจมีความดีใจที่ตนเองทำความดีของเราไว้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าจึงเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางใจของเราเราจะได้ทอดทิ้งให้นึกไว้บ่อยๆให้ภาวนาไว้บ่อยๆแล้วศีลธรรมนี่เราก็เป็นที่พึ่งทางใจอย่างดีเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโต
ขอเชิญร่วมบุญใหญ่พุ่มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพภาพแกะสลักกระจกประดับอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพมี8ภาพภาพละ9ช่องช่องละ 100,000 บาทหรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาท่านสามารถร่วมบุญได้ทางธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานหมายเลขบัญชี408-447-4704 ปฏิบัตินี้ต้องทุกสุขอะไรเราต้องกำหนดรู้ที่ใจเราหมดเราต้องเรียนรู้ที่กายใจของเราทุกก็พิจารณาจนดับสุขก็พิจารณาจนดับเมื่อเรารู้เห็นความสุขทุกดับที่ตัวเราได้เห็นว่าไม่มีอะไรที่ตัวเราได้เมื่อนั้นเราจะเข้าใจธรรมะจะเป็นเครื่องดับทุกได้จะเป็นที่พึ่งของเราเป็นหมอวิเศษที่จะดับทุกในยามเจ็บไข้ได้ป่วยถึงตายได้ก็บอกว่าพวกอุบาสิกาเนี่ยที่เขาปฏิบัติตรงนี้เขาปฏิบัติเจงกระดูกเป็นพระธาตุนะโยมนะมีนะคนอายุมากๆเนี่ยอ่านหนังสือไม่ออกเนี่ยเขาทำกรรมฐานเนี่ยเจนสำเร็จโยมเจงกระดูกเป็นพระธาตุนะมีตั้งหลายคนที่วัดสังฆทานนะกระดูกไปเนี่ยเอาเผาเสร็จแล้วกระดูกนี่เป็นแก้วมาโยมเป็นแก้วเหมือนมรกตสีขาวสีเขียวเป็นทั้งตัวเลยโยมขอโทษพูดง่ายๆคนที่เป็นพระธาตุนะโยมนะอุจจาระยังเป็นนะโยมอุจจาระที่ไปถ่ายในบ่อเนี่ยไปขุดออกมาแล้วยังเป็นพระธาตุผู้หญิงนี่นะไม่ต้องผู้ชายโยมพระก็เหมือนกันผู้หญิงก็เหมือนกันร่างกายนี่กลายเป็นธาตุไปหมดธาตุนี่หมายถึงเป็นธาตุวิเศษหมายถึงว่าบุคคลใดที่ทำจตุตฌานได้ทำเจโตวิมุตติได้เมื่อสำเร็จแล้วเนี่ยร่างในเผาจะเป็นพระธาตุแต่ถ้าคนที่สำเร็จเป็นวิปัสสนาล้วนเนี่ยตายแล้วร่างไม่เป็นพระธาตุมันจะเป็นกระดูกขาวๆบริสุทธิ์เต็มเดียวแต่พวกโยมผู้หญิงที่ปฏิบัติกรรมฐานชุดนี้เป็นกันหลายคนโยมกระดูกนี่กลายเป็นพระธาตุพระธาตุที่เขากล่าวไว้ในตำนานว่าพุทธเจ้ามีพระธาตุพอสำเร็จแล้วพุทธเจ้าเนี่ยเผาแล้วเนี่ยกระดูกของพระองค์เนี่ยจะเหลือผ้าสาดกไม่ไหม้เขศาไม่ไหม้นขาไม่ไหม้แล้วก็พักเกี้ยวแก้วไม่ไหม้เหลือของพุทธเจ้าเรานอกนั้นจะตรงนั้นจะกลายเป็นธาตุหมดเลยถ้าประมาณเท่าเมล็ดข้าวสารครับแล้วจึงได้แบ่งไปต้อง7แฟนนะแบ่งพระธาตุพุทธเจ้าไว้ได้ต้อง7แฟนแต่ว่าพวกผ้าสาดกนี่ไม่ไหม้เกี้ยวแก้วไม่ไหม้ผมไม่ไหม้เล็บไม่ไหม้ฟันไม่ไหม้และพระอาหารต่างๆที่สำเร็จพุทธสารีบุตรพระโมคคัลลานะพอเผาเสร็จกระดูกก็กลายเป็นแก้วเป็นพระธาตุแต่บางองค์ก็เป็นเหมือนคอสากบางองค์ก็เป็นเหมือนลูกมะระมีสีเหมือนฝักตบมีสีเหมือนชมพูอะไรเงี้ยเป็นสารพัดเรียกพระธาตุพระธาตุนี่เป็นของกายสิทธิ์พอเวลาพุทธเจ้าสิ้นศาสนาพุทธแล้วเนี่ยพระธาตุจะมารวมตัวเป็นรูปพระพุทธเจ้าอยู่7วันแล้วก็จะอันตรธานถูกไฟธาตุไหม้ไปแต่ว่ายังไม่สิ้นศาสนาพุทธเนี่ยยังมีพระธาตุอยู่วัดแดงประชาราษฎร์ตำบลบางสีทองอำเภอบางกลวยจังหวัดนนทบุรีขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูป
พระพุทธเจ้าปางคัสสมาธิเพชรจำนวน108องค์หน้าตัก5นิ้วเนื้อเงินยวงองค์ละ 9,998 บาทหรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาเพื่อบรรจุในองค์พระธาตุเจดีย์บรมจักรพรรดิหอพระไตรปิฎกซึ่งกำลังก่อสร้างอยู่ณขณะนี้ท่านสามารถร่วมบุญสร้างพระธาตุเจดีย์บรมจักรพรรดิหอพระไตรปิฎกวัดแดงประชาราษฎร์ผ่านทางบัญชีธนาคารออมสินชื่อบัญชีวัดแดงประชาราษฎร์บัญชีเลขที่020-241-684-784 020-241-684-784 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดแดงประชาราษฎร์พระสิริเดชชาตวีโรหมายเลขโทรศัพท์093-992-9356 093-992-9356 02-446-2560 02-446-2560เติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญซ่อมหลังคาอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนบรมครูที่มีความเชี่ยวชาญหรือว่าเป็นท่านบอกว่าเปรียบเหมือนนักยิงธนูที่ไม่พลาดเป้าท่านจะฝึกฝนไว้ชำนาญแล้วจะยิงเมื่อไรก็เข้าเป้าเมื่อนั้นหรือว่าเป็นช่างที่ดัดสอนให้ตรงได้ดีย่อมสู่เป้าได้ท่านบอกว่าบุคคลใดที่ขาดสติก็เหมือนกับช่างธนูที่ดัดสอนไม่ตรงแล้วก็เวลายิงก็ไม่เข้าเป้าหรือเปรียบเหมือนกับนายธนูเป็นคนเสียสติไม่สามารถจะยิงธนูตรงเป้าได้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าบุคคลใดที่จะเข้าฝึกอบรมก็เหมือนกับฝึกช้างฝึกม้านั่นแหละม้าที่จะดีได้เนี่ยเขาก็ต้องใช้แส้ตีจนมันชำนาญในการรู้จักการใช้การวิ่งการหยุดชำนาญในการขับขี่ถ้าช้างก็ต้องใช้ขอสับทางนี้มันก็จะเอี้ยวไปทางนี้ถ้าบอกว่ามันเจ็บทางไหนมันก็จะบิดตัวไปทางนั้นฝึกแบบช้างแบบม้านั้นฝึกแบบใช้ความรุนแรงความเจ็บปวดให้เห็นทุกขเวทนาแล้วมันจึงจะเป็นไปตามนั้นแต่ฝึกมนุษย์ผู้มีสติปัญญานี้ใช้วาจาฝึกหรือกิริยาฝึกผู้นำทำอย่างไรผู้ตามก็ทำอย่างนั้นบอกอย่างไรพูดอย่างไรก็เป็นไปตามบอกตามพูดก็ไม่ยากอะไรฝึกคนมีปัญญาไม่ใช่ฝึกช้างฝึกม้าต้องเหนื่อยต้องออกกำลังแต่ฝึกคนดีฝึกคนมีศีลมีธรรมฝึกคนมีปัญญาก็ใช้กิริยาใช้วาจาเล็กๆน้อยๆก็สำเร็จได้ง่ายแต่ถ้าคนดีๆใช้กิริยาวาจาแล้วยังฝึกไม่ได้นี่ก็นับว่าก็เป็นผู้ฝึกได้ยากก็จำเป็นที่จะต้องปล่อยทิ้งไปอะไรอย่างนี้เติมเต็มทองคำบริสุทธิ์
ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพภาพแกะสลักกระจกประดับอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพมี8ภาพภาพละ9ช่องช่องละ 100,000 บาทหรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาท่านสามารถร่วมบุญได้ทางธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานหมายเลขบัญชี408-447-4704ปฏิบัตินี่ต้องทุกสุขอะไรเราต้องกำหนดรู้ที่ใจเราหมดเราต้องเรียนรู้ที่กายใจของเราทุกข์ก็พิจารณาจนดับสุขก็พิจารณาจนดับเมื่อเรารู้เห็นความสุขทุกข์ดับที่ตัวเราได้เห็นว่าไม่มีอะไรที่ตัวเราได้เมื่อนั้นเราจะเข้าใจธรรมะจะเป็นเครื่องดับทุกข์ได้จะเป็นที่พึ่งของเราเป็นหมอวิเศษที่จะดับทุกข์ในยามเจ็บไข้ได้ป่วยถึงตายได้ก็บอกว่าพวกอุบาสิกาที่เขาปฏิบัติตรงนี้เขาปฏิบัติเจนกระดูกเป็นพระธาตุนะโยมนะมีนะคนอายุมากๆเนี่ยอ่านหนังสือไม่ออกเนี่ยเขาทำกรรมฐานเนี่ยเจนสำเร็จโยมเจนกระดูกเป็นพระธาตุนะมีตั้งหลายคนที่วัดสังฆทานนะกระดูกไปเนี่ยเอาเผาเสร็จแล้วกระดูกนี่เป็นแก้วมาโยมเป็นแก้วเหมือนมรกตสีขาวสีเขียวเป็นทั้งตัวเลยโยมขอโทษพูดง่ายๆคนที่เป็นพระธาตุนะโยมนะอุจจาระยังเป็นเลยโยมอุจจาระที่ไปถ่ายในบ่อเนี่ยไปขุดออกมาแล้วยังเป็นพระธาตุผู้หญิงนี่เนี่ยไม่ต้องผู้ชายโยมพระก็เหมือนกันผู้หญิงก็เหมือนกันร่างกายนี่กายเป็นธาตุไปหมดธาตุนี่หมายถึงเป็นธาตุวิเศษหมายถึงว่าบุคคลใดที่ทำจตุตฌานได้ทำเจโตวิมุตติได้เมื่อสำเร็จแล้วเนี่ยร่างในเผาจะเป็นพระธาตุแต่ถ้าคนที่สำเร็จเป็นวิปัสสนาล้วนเนี่ยตายแล้วร่างไม่เป็นพระธาตุมันจะเป็นกระดูกขาวๆบริสุทธิ์เพียงเดียวแต่พวกโยมผู้หญิงที่ปฏิบัติกรรมฐานชุดนี้เป็นกันหลายคนโยมกระดูกนี่กลายเป็นพระธาตุพระธาตุที่เขากล่าวไว้ในตำนานว่าพุทธเจ้ามีพระธาตุพอสำเร็จแล้วพุทธเจ้าเนี่ยเผาแล้วเนี่ยกระดูกของพระองค์เนี่ยจะเหลือผ้าสาดกไม่ไหม้เขสาไม่ไหม้นักขาไม่ไหม้แล้วก็ผักเกี้ยวแก้วไม่ไหม้เหลือของพุทธเจ้าเรานอกนั้นจะตรงนั้นจะกลายเป็นธาตุหมดเลยถ้าประมาณเท่าเมล็ดข้าวสารครับแล้วจึงได้แบ่งไปต้อง7แฟ้นนะแบ่งพระธาตุพุทธเจ้าไว้นี่ต้อง7แฟ้นแต่ว่าพวกผ้าสาดกนี่ไม่ไหม้เขี้ยวแก้วไม่ไหม้ผมไม่ไหม้เล็บไม่ไหม้ฟันไม่ไหม้และพระอรหันต์ต่างๆที่สำเร็จพวกสารีบุตรพระโมคคัลลานะพอเผาเสร็จกระดูกก็กลายเป็นแก้วเป็นพระธาตุแต่บางองค์ก็เป็นเหมือนคอสากบางองค์ก็เป็นเหมือนลูกมะระมีสีเหมือนผักตบมีสีเหมือนชมพูอะไรเงี้ยเป็นสารพัดเรียกพระธาตุพระธาตุนี่เป็นของกายสิทธิ์พอเวลาพุทธเจ้าสิ้นศาสนาพุทธแล้วเนี่ยพระธาตุจะมารวมตัวเป็นรูปพระพุทธเจ้าอยู่7วันแล้วก็จะอันตรธานถูกไฟธาตุไหม้ไปแต่ว่ายังไม่สิ้นศาสนาพุทธเนี่ยยังมีพระธาตุอยู่เติมเต็มทองคำบริสุทธิ์
ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่พุ่มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพภาพแกะสลักกระจกประดับอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพมี8ภาพภาพละ9ช่องช่องละ 100,000 บาทหรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาท่านสามารถร่วมบุญได้ทางธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานหมายเลขบัญชี408-447-4704404-447-4704ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญซ่อมหลังคาอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704วัดแดงประชาราษฎร์ตำบลบางสีทองอำเภอบางกลวยจังหวัดนนทบุรีขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าปางคัสสมาธิเพชรจำนวน108องค์หน้าตัก5นิ้วเนื้อเงินยวงองค์ละ 9,998 บาทหรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาเพื่อบรรจุในองค์พระธาตุเจดีย์บรมจักรพรรดิหอพระไตรปิฎกซึ่งกำลังก่อสร้างอยู่ณขณะนี้ท่านสามารถร่วมบุญสร้างพระธาตุเจดีย์บรมจักรพรรดิหอพระไตรปิฎกวัดแดงประชาราษฎร์ผ่านทางบัญชีธนาคารออมสินชื่อบัญชีวัดแดงประชาราษฎร์บัญชีเลขที่020-241-684-784 020-241-684-784ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดแดงประชาราษฎร์พระสิริเดชชาตวีโรหมายเลขโทรศัพท์093-992-9356 093-992-9356 02-446-2560 02-446-2560ในช่วงที่2ของรายการธรรมะสว่างใจซึ่งในช่วงที่2ก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ทิพกรสุกินโตท่านเจ้าอาวาสวัดถ้ำกฤษณาธรรมรามจังหวัดนครราชสีมาเป็นองค์ตอบปัญหาธรรมะให้กับญาติโยมสาธุชนทุกท่านพ
าธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือต้องการจะสอบถามปัญหาธรรมะก็โทรฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่หมายเลข024961164 024961164หรือฝากคำถามผ่าน Facebook Page วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญกราบนิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับขอพระคุณครับเจริญสุขนะสาธุชนคนที่สนใจฟังธรรมปฏิบัติธรรมก็มีคำถามติดมาจากชั่วโมงแรกว่ายังไงนะฮะครับขอโอกาสพระอาจารย์ครับมีคำถามจากช่วงแรกนะครับของคุณแม่บุญยงจังหวัดปทุมธานีครับคุณโยมสอบถามว่าดิฉันไม่สบายหมอจึงให้ยามากินหลังอาหาร3เวลาคือเช้าเที่ยงเย็นแต่ดิฉันถือศีล8อยู่ก่อนกินยาตอนเที่ยงกับตอนเย็นดิฉันก็จะทานน้ำผึ้งก่อนจึงทานยาเพื่อไม่ให้ยากัดกระเพาะดิฉันปฏิบัติอย่างนี้ถูกต้องหรือเปล่าเจ้าคะถูกต้องโยมนะถึงจะเป็นอาหารอะไรอ่อนๆเนี่ยก็ยังทานได้ก็สงเคราะห์ว่าอาพาธก็อนุโลมแต่โยมทานน้ำผึ้งนะถ้าได้ไปได้ก็ยิ่งดีฮะก็เรียกว่าเป็นของพระก็เรียกว่าสหการิกก็เก็บไว้ได้7วันก็พระนี่ก็ฉันได้นะฉันตอนย่อนเย็นเนี่ยได้ในวินัยพระก็ยังฉันได้โยมศีล8นี้ก็ได้ฮะไม่ผิดก็โมทนาด้วยที่รักษาศีลได้ดีแต่ถ้ามันมากเนี่ยถ้าน้ำผึ้งไม่พอเนี่ยก็ยังอาพาธเนี่ยเราทานอาหารอ่อนๆเป็นน้ำต้มเนื้อหรือว่าน้ำข้าวต้มอ่อนๆเนี่ยก็ยังสงเคราะห์ได้เพราะเราไม่ได้ทานให้บำรุงบำเรอทานเพื่ออเล็ดอร่อยเอาทานเพื่ออาพาธเพื่อทานยาก็สงเคราะห์ได้ยิ่งมีผู้มีอายุแล้วด้วยเนี่ยก็ต้องรักษาสุขภาพฮะโยมน่าจะเป็นผู้ปฏิบัติธรรมก็รู้อยู่แล้วกายเราก็เป็นของธรรมชาติเป็นธรรมดาฮะต้องมีเสื่อมมีป่วยมีเจ็บกายอย่าให้เจ็บใจเนี่ยใช้ได้แล้วเราอยู่รักษาศีลอย่างเงี้ยนะฮะเรียกว่าเป็นวิหารธรรมมีธรรมเป็นเครื่องอยู่ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติก็เรียกว่าใช้ได้นะที่โยมถามมาเนี่ยใช้ได้ไม่ผิดเลยแล้วก็ดีด้วยถูกต้องหรืออาจารย์มีอะไรแนะนำโยมไหมครับครับอาจารย์ก็ตอบได้ครอบคลุมแล้วครับอาจารย์ครับทั้งที่โยมอาพาธด้วยป่วยด้วยแล้วก็เป็นอยู่ในกาลิกทั้ง4ที่พระพุทธเจ้าท่านบัญญัติไว้ครับเพื่อทราบครับที่พระอาจารย์บอกว่าเป็นน้ำพึ่งที่เราเป็นสัตตกาลิกนะครับก็สามารถที่จะพระภิกษุสงฆ์ก็ฉันได้ถึง7วันที่รับประเคนแล้วครับครับครับอีกคำถามหนึ่งว่าไงนะฮะอีกคำถามอ๋อจะนั่นคือพระอาจารย์ยังจำได้อยู่ก็เขาถามว่าเขาถามมาว่าไม่ชัดเจนถือศีล8อยู่แล้วก็พอดีมีคนที่อยู่ร่วมกันหรือยังไงเนี่ยฮะแล้วก็ติดเชื้อโควิดแล้วก็เขาเป็นกังวลอะไรมากจะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะน่าจะอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวถ้าคำถามมาแล้วเดี๋ยวถามชัดให้ชัดเจนอีกครั้งนะครับถ้าได้ยินมาที่เจ้าหน้าที่สถานีวัดสังฆทานถามมาก็ถ้าอยู่ประมาณนี้ก็ต้องเฝ้าระวังแล้วก็เก็บตัวเราแล้วกลุ่มเสี่ยงเห็นว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงอาจจะมีติดเชื้อมาได้เราถึงมันติดที่มันยังไม่มาถึงกายแต่มันเข้าถึงใจแล้วตอนนี้ไอ้โรคมันเข้ามาถึงใจเราแล้วแต่กายเนี่ยเรายังไม่รู้ยังเราเฝ้าระวังยังเก็บตัวอยู่เพราะนั้นพอมันเข้าถึงใจมันก็ทำร้ายจิตใจฮะทำแล้วกังวลนะทำให้เราเป็นรู้สึกเป็นทุกข์อะฮะรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกว่ามันจะเป็นยังไงเป็นจะเกิดยังไงขึ้นนี่เขาเรียกว่าเป็นมันเข้ามาเชื้อโรคมันเข้ามาที่ใจเราก่อนแล้วตอนนี้
ราะนั้นก็ต้องแก้ที่ใจเราอย่ากังวลให้จนเกินไปนะก็ระมัดระวังก็ทิ้งระยะห่างแล้วก็เก็บตัวจากตัวตามที่คุณหมอเขาบอกนะฮะจะได้ไม่ไปเผยแพร่ไปเผยแพร่เชื้อต่อไปถ้าเกิดเรามีแต่อย่ากังวลเลยนะยังไงเสียเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของกรรมนะถ้าเราเชื่อหลักกรรมเนี่ยเหตุปัจจัยมันมีมายังไงผลมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นที่จะแก้ได้ในหลักธรรมคำสอนก็ต้องแก้ที่ใจเรารู้จักฝึกจิตนะทำสมาธิฝึกใจเราให้สงบการเจริญสติเนี่ยเพื่อให้เกิดสมาธิพอจิตตั้งมั่นมันใจมันก็โปร่งมันโล่งมันไม่กังวลใจมันไม่ปรุงแต่งมันไม่ไปคุ้มคิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้ถ้าเกิดอย่างนี้ขึ้นจะเป็นยังไงใครจะช่วยใครจะทำยังไงอย่างเงี้ยมันกลายเป็นจิตใจเราก็กังวลเศร้าหมองขุ่นมัวดังนั้นการฝึกเจริญสติที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านให้เอาไว้เนี่ยก็เพื่อให้จิตมันเกิดความสงบนี่แหละฮะเกิดจากความสงบจากนิวรณ์เป็นสมาธิความคิดฟุ้งซ่านรำคาญใจเนี่ยกามฉันทะความยินดีชอบใจมันเพลิดเพลินในรูปรสกลิ่นเสียงความขัดเคืองใจกับพยาบาทนิวรณ์สิ่งเหล่านี้มันเป็นเครื่องทำให้จิตใจเศร้าหมองขุ่นมัวพอเราฝึกสติทำให้เกิดสมาธิแล้วอารมณ์เหล่านั้นมันก็ดับไปเนี่ยมันก็ทำให้เราจิตมันก็เบามันก็โปร่งนะฮะมันก็โล่งไม่มีอะไรกดดันไม่มีอะไรบีบคั้นมันจิตใจมันก็โล่งมันอิสระนี่เขาเรียกเป็นอารมณ์ของสมาธิสมถะพอถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยมันก็เป็นกรรมนิยังและเหมาะควรแก่การงานพอจิตมันเปิดโอกาสแล้วเนี่ยฮะจิตมันโปร่งมันโล่งคนเราถ้าเกิดมันทุกข์มันเศร้าหมองจิตใจมันมีแต่นิวรณ์ขุ่นมัวอยู่เนี่ยมันก็ปิดกั้นนะฮะปัญญามันก็ทำงานไม่สะดวกแต่พอใจมันโล่งมันโปร่งเนี่ยปัญญามันก็ทำงานได้สะดวกขึ้นเพราะนั้นสมาธิก็เปิดโอกาสให้ปัญญานะปัญญาได้ทำงานคราวนี้เราก็ใช้ดีฮะปัญญาทำงานดูใครควรดูว่าจะมัดระมัดระวังยังไงในชีวิตขณะนี้ในความเป็นอยู่เนี่ยถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ต้องเชื่อหลักกรรมแล้วก็แก้กันไปคนเราพอเชื่อหลักกรรมเนี่ยมันทำให้ใจเนี่ยมันเบาขึ้นเพราะเราทำสติอยู่แล้วพอเราทำสติเนี่ยไม่ประมาทเราไม่ได้เป็นอยู่ด้วยความประมาทเนี่ยเราระมัดระวังเต็มที่แล้วแหละนะทำสุดกำลังสติปัญญาเต็มที่แล้วถ้าเกิดมันพลาดมันติดขึ้นมาก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นกรรมถ้าเราทำใจได้วางใจเป็นถ้าใจมันยอมรับมันอิสระมันเบาเนี่ยกำลังจิตกำลังใจมันก็เพิ่มพูนนะพูดถึงเนี่ยทำให้จิตใจเข้มแข็งปุ๊บเนี่ยบางทีมันก็ทำให้ไอ้โรคภัยไข้เจ็บอะไรพวกนี้มันน้อยลงมันเบาได้จิตมันมีพลังนะฝึกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเจริญสติฝึกจิตเนี่ยบางทีเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็ช่วยได้นะทำให้เราเบาบางได้อย่างที่บุรพาจารย์ท่านผูกนะทำมาเป็นปริตบางทีคนไทยก็เรียกว่าปริตปริตเนี่ยเหมือนกับเป็นสิ่งที่คุ้มครองขจัดปัดเป่าโรคภัยทั้งหลายบุรพาจารย์รุ่นหลังๆมาเนี่ยท่านก็เอามาผูกปริตเป็นบทสวดอย่างรัตนสูตรบ้างอะไรต่างๆเนี่ยอย่างพจน์ชงปริตเนี่ยก็เอามาสวดมันก็มีเรื่องเล่าในพระสูตรก็มีฮะตอนนั้นพระมหากัสสปะเนี่ยท่านอาพาธเราก็รู้ว่าเป็นพระมหากัสสปะเนี่ยพวกเป็นเอกคัชชะในทุดงข้อวัดเนี่ยอยู่ป่าเป็นวัดเนี่ยถือผ้าบังสกุลเป็นนักปฏิบัตินะฮะท่านก็เป็นพระอรหันต์แล้วพระพุทธเจ้าท่านก็ไปเยี่ยมไปดูอาการอาพาธของพระมหากัสสปะ
พระองค์ก็บรรยายธรรมเนี่ยพจน์ชงเนี่ยฮะพจน์ชงคือองคุณแห่งการตรัสรู้องคุณที่ทำให้ถึงโพธิถึงความตรัสรู้เป็นพระอรหันต์แต่ท่านก็เป็นพระอรหันต์อยู่แล้วแต่พระองค์ก็บรรยายเรื่องพจน์ชงเจ็ดเนี่ยบรรยายไปจนจบอะฮะพระมหากัสสปะก็เหมือนกับมีปิติพูดภาษาชาวบ้านก็เหมือนกับมีกำลังใจนะแต่ทั้งที่ทำเนี่ยพระมหากัสสปะท่านตรัสรู้ท่านรู้หมดแล้วแหละแต่พอมาเหมือนพระเจ้าท่านมาตัดมาทบทวนมาท่านก็รู้สึกมีกำลังใจขึ้นอาการอาพาธนั้นก็หายนี่ก็เป็นหนึ่งในพระสูตรในอีกพระสูตรหนึ่งก็มีพระโมคคัลลานะก็อาพาธลักษณะเดียวกันพระเจ้าก็ไปเนี่ยตัดเรื่องพจน์ชงเจ็ดเนี่ยก็ลื่นเลงแล้วก็บันเทิงในธรรมที่พระองค์ทรงแสดงจิตมันก็โป่งฮะมันก็มีปิติมีพลังมีกำลังใจก็เกิดขึ้นก็โรคอาพาธหายได้มีพระสูตรหนึ่งตอนนั้นพระองค์อาพาธเหมือนกันพระมหาจุนทะที่เป็นน้องพระสารีบุตรนะฮะตอนนั้นก็ผัดกันเข้ามาอุปถากกับพระอานนท์กับพระภิกษุทั้งหลายก็มาอุปถากพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็ทรงให้พระมหาจุนทะเนี่ยสาธยายนะพจน์ชงเจ็ดท่านก็สาธยายตามที่ท่านพระพุทธเจ้าก็พอยินดีนะที่ท่านรู้แยบคายเรื่องพจน์ชงท่านก็หายจากอาการอาพาธในพระสูตรก็บอกอย่างนั้นนะเราลองไปหารายละเอียดอ่านดูนั่นจึงเป็นการเขาก็เอามาสวดเป็นปริตนะปริตกันสวดเนี่ยมันก็เขาก็บอกว่าคำสวดมันจะทำให้โรคภัยไข้เจ็บมันจะหายไปได้ยังไงแค่บทสวดมันทำให้เกิดศรัทธานะฮะนี่ในพูดในระดับหนึ่งทำให้เกิดเรามีศรัทธามีพลังมีจิตใจที่เหมือนกับไม่มีนิวรณ์มันโป่งมันนึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในจิตใจมันมีพลังอะฮะนั่นในระดับของศรัทธาทีนี้เราเข้ามาถึงปัญญาเราก็ต้องศึกษาดูว่าในพจน์ชงเจ็ดมีอะไรบ้างเนี่ยเริ่มตั้งแต่มีสติธรรมวิจยะธรรมวิจยะเนี่ยใครควรเคว้นธรรมมีสติเป็นเครื่องระลึกใครควรธรรมเนี่ยเป็นหลักธรรมมีวิริยะมีความเพียรมีปีติมีปัสสันธิเนี่ยจิตที่ไม่รบกวนจิตที่นี่ไม่ขัดเคืองโปร่งโล่งเนี่ยปัสสันธิมีสมาธิมีอุเบกขาพจน์ชงเจ็ดก็เป็นหลักธรรมที่เป็นองคุณแห่งการตรัสรู้นั่นก็เป็นฝ่ายของปัญญาเพราะนั้นศรัทธามันทำให้เกิดพลังมันเกิดเป้าหมายมันเกิดมีกำลังมีวิริยะมีความภาคเพียรนะมีความอดทนอะไรปรากฏขึ้นอย่างเงี้ยเนี่ยก็ประกอบไปด้วยปัญญาในสภาวะแบบนี้เนี่ยมันก็ต้องนั่นแหละฮะต้องให้เกิดให้จิตใจมันโปร่งก่อนนะโยมคนที่ถามมาเนี่ยที่เป็นอะไรถือศีล8แล้วก็ที่เป็นนักบวชไอ้เป็นเนคขัมมะอะไรที่ว่าไปใกล้ชิดกับคนติดโควิดนะฮะก็กลัวตัวเองติดด้วยก็เป็นกังวลนั้นเนี่ยอย่ากังวลจนเกินไปนะอย่าให้มันยังไม่ถึงกายให้มันเข้าถึงใจซะแล้วอย่างเงี้ยก็ไม่ถูกถึงมันเข้าถึงกายแล้วก็อย่าให้มันเข้าถึงใจไอ้โรคเนี้ยก็ต้องลองดูแก้ไขรักษานะทั้งแพทย์แผนไทยก็ยังมีนะเราลองดูที่เขากินอะไรอ่ะกระชายเนี่ยไอ้กระชายปั่นใส่น้ำผึ้งใส่มะนาวถ้ายังไม่หนักเกินไปเราก็ว่ามันก็ดีนะก็ช่วยได้อย่างฟ้าทลายโจรอย่างเงี้ยพวกเนี้ยอย่างตอนนี้ที่ตลาดปากช่องที่เราไปบิณฑบาตอยู่ทุกวันตอนนี้ก็หยุดแล้วฮะตลาดเขาปิดแล้วก็เป็นคัตเตอร์ที่ก็มาจากกรุงเทพอะลูกหลานกลับมาแล้วก็มาพากันติดกันเขาก็พวกตลงตลาดเนี่ยเขาก็นี่แหละเอาพวก
เหมือนเครื่องต้มยำอย่างเงี้ยเอามาต้มแล้วก็สูดดมกันมาดมกินดื่มน้ำอุ่นๆอะไรก็ต้องช่วยตัวเองกันก่อนแล้วตอนนี้ถ้าไม่หนักหนาอะไรไปไม่กรรมเราไม่ส่งผลจริงมันก็หมดไปเราก็ต้องเชื่อหลักกรรมใจจะได้ไม่เป็นทุกข์ไม่กังวลนะฮะทำยังไงก็ได้อย่าให้ใจกังวลอย่าให้ใจเศร้าหมองขุ่นมัวเนี่ยถึงมันโดนที่กายอย่าให้มันเข้าถึงใจไม่ว่าอะไรก็ตามไม่ว่าโรคภัยไข้เจ็บอะไรก็ตามอย่าให้มันเข้าถึงใจอย่าให้ใจเนี่ยหดหู่อย่าให้ใจกังวลเศร้าหมองขุ่นมัวเราเชื่อในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เชื่อในหลักธรรมคำสอนเนี่ยและเชื่อศักยภาพของตัวเองธรรมทานศีลไว้ในใจศีล5ให้บริสุทธิ์มันคงในพระรัตนตรัยเนี่ยไม่คิดเบียดเบียนใครอยากเจริญเมตตาจิตอยู่อะไรเกิดมันก็จะไม่โทษคนนู้นไม่โทษคนนี้ถ้าเราไปมัวแต่โทษคนนู้นคนนี้เนี่ยใจมันก็ยิ่งไปกันใหญ่มันมีทั้งทุกข์ทั้งกายด้วยใจก็ยังพยาบาทอาฆาตทำไมไม่มีใครมาดูแลไม่มีใครมาช่วยทั้งที่บางคนเนี่ยไม่ได้เป็นกับเขาเลยอย่างเงี้ยก็คอยเกิดความพยาบาทอาฆาตเกิดความโกรธเกลียดอะไรต่ออะไรโทษคนนู้นคนนี้ไปหมดเนี่ยมันเข้าถึงใจกันแล้วตอนเนี้ยบางทียังโลกยังไม่เข้าถึงกายเนี่ยแต่มันเข้าถึงใจกันเนี่ยเป็นกันเยอะด้วยเขาถามมาว่าเขาเขียนมาแล้วหรอครับครับอาจารย์ครับขอโอกาสครับในรายละเอียดเมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์ตอบไปบ้างแล้วก็ในรายละเอียดก็คือคุณโยมไม่ประสงค์ออกนามบอกว่าตอนนี้ที่ฉันเป็นกังวลมากเพราะว่าคนที่อยู่ด้วยการติดโควิดไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่แต่ตัวดิฉันต้องกักตัว14วันแต่ดิฉันพยายามนั่งสมาธิแล้วก็ยังนั่งไม่ได้เพราะคิดว่าฟุ้งซ่านตลอดเวลาเจ้าค่ะก็ขอกราบเรียนพระอาจารย์ช่วยแนะนำด้วยเจ้าค่ะให้พระอาจารย์ธานีตอบนะผมก็เมื่อกี้ก็คงตอบไประดับหนึ่งแล้วอาจารย์ธานีให้กำลังใจโยมหน่อยนะก็รู้ว่ามีลูกศิษย์หลายคนนะอย่างโยมที่อยู่ชลบุรีโยมเก้าเขาก็ผ่านวิกฤตนี้มาแล้วเขาก็กักตัวเขาก็เกี่ยวกับพระอาจารย์ครับโอเคครับก็เมื่อสักครู่ที่พระอาจารย์บอกก็เกี่ยวกับเรื่องของกายกับใจด้วยแล้วก็ถ้าเราทราบในลำดับของก็คือต้องทราบในความรู้กับที่แพทย์แนะนำว่าเชื้อโรคที่กำลังระบาดอยู่เนี่ยมาอย่างไรนะครับมีมาตรการที่จะป้องกันตนเองอย่างไรนะแล้วควรที่จะหลีกเลี่ยงเกี่ยวกับเรื่องข่าวสารนะครับอาจารย์บางทีก็มีข่าวสารเรื่องเท็จบ้างอะไรบ้างให้ทราบข่าวสารเฉพาะที่เป็นประโยชน์หลวงพ่อสนองท่านจะบอกว่าก็ให้นำเรื่องราวที่เกิดกับชีวิตเราเนี่ยมันจะก็คงไม่ราบรื่นนะตลอดไปมันก็จะต้องมีเหตุการณ์อะไรที่ผ่านเข้ามาในชีวิตบ้างก็นำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยฮะเป็นบทเรียนด้วยแบบฝึกหัดด้วยยิ่งคุณโยมก็บอกว่าปฏิบัติธรรมอยู่แล้วด้วยนี่ยิ่งดีใหญ่เลยครับเพราะว่าจะทำให้เรารู้สึกว่าเนี่ยเรามีบทเรียนแล้วนะที่เราจะปฏิบัติธรรมของเราให้ยิ่งขึ้นไปแล้วก็หลวงพ่อจะหนองท่านจะบอกว่าถ้าเรายอมรับได้นะเราก็เย็นนะถ้ายอมรับไม่เป็นมันก็จะยุ่งยากที่จิตใจของเราอย่างที่พระอาจารย์บอกเมื่อสักครู่เนี่ยครับก็แยกกายที่รู้สึกว่าเราอาจจะปวดเจ็บอยู่กับจิตนะที่คุณโยมอาจจะคิดในเรื่องที่มันทำให้เรากังวลด้วยก็อาจจะเปลี่ยนความคิดนั้นมาดูซิว่ามันมีเหตุอะไรที่ทำให้เราทุกข์ก็อย่างที่พระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ท่านตรัสนะครับก็ให้ดูที่ทุกข์พอเราก็กำหนดรู้ขึ้นมาว่าเออเราทุกข์เพราะอะไรนะจากสาเหตุเพราะอะไรเรากังวลเพราะอะไร
นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระอาจารย์ได้บอกมาข้างต้นแล้วก็เป็นประโยชน์กับญาติโยมด้วยให้คิดในใจตลอดเวลาว่าถ้าตัวเราเองทุกๆคนเนี่ยนะฮะเป็นผู้ที่ติดเชื้ออยู่แล้วเราก็จะต้องพยายามรักษาตนก็คือเพื่อไม่ให้ไปติดกับคนอื่นเราก็ต้องดูแลตนเองเพราะฉะนั้นก็จะครอบคลุมไปถึงคนใกล้ตัวเราก็คือครอบครัวเราพ่อแม่พี่น้องบุตรหลานของเราเพราะฉะนั้นให้ระมัดระวังข้อนี้ก็เป็นเบื้องต้นแล้วก็ทำใจอย่างที่หลวงพ่อท่านว่าด้วยว่ายอมได้ยอมในจิตนะยอมจิตใจยอมรับได้ก็อยู่ที่เกณฑ์ยอมไม่เป็นจิตใจเราก็จะยุ่งยากครับอาจารย์ครับทุกครับผมใช่ถูกต้องครับมีคำถามต่อไปครับขอโอกาสพระอาจารย์ครับมีคำถามจากโยมนุชนะครับจากสุพรรณบุรีโยมบอกว่าตอนนี้ดิฉันกับแฟนได้ทำคลิปวิดีโอแกล้งคนอื่นหยอกเล่นกันการที่ตัวเองมีจิตคิดจะแกล้งคนอื่นเล่นๆนี้จะเป็นบาปไหมเจ้าคะก็เขาแกล้งเขาแล้วเขาเป็นทุกข์ไหมล่ะถ้าเขาเป็นทุกข์แล้วเขาโกรธเราเนี่ยมันก็เป็นบาปนะฮะถ้าทำให้คนอื่นโกรธเนี่ยแต่ถ้าทำเล่นๆเหมือนที่เขาทำให้สนุกกันตลกอย่างเงี้ยแล้วเขาไม่โกรธไม่ถือสาก็ไม่เป็นไรแต่การทำอย่างนั้นก็ดูที่เจตนาเราแหละจะกรรมเป็นบาปจะผิดหรือถูกก็อยู่ที่เจตนาเราทำไปเพื่ออะไรเพื่อสนุกสนานเพลิดเพลินอย่างเงี้ยมันก็เป็นความสนุกสนานบางทีเราก็ติดมันก็เพลินไปตรงนั้นการแกล้งคนเนี่ยบางทีเขาไม่เห็นด้วยนะเขาไม่ชอบอย่างเงี้ยบางทีเขาตกใจแล้วเขาแบบก็อาจจะโกรธเรานะต้องระวังให้ดีโกรธก็อาจารย์ว่าไงบ้างอ่ะตรงนี้เขาบอกทำคลิปวิดีโอแกล้งครับอาจารย์ครับนั่นน่ะสิเดี๋ยวนี้มีเยอะเนาะใช่ไหมเห็นเขาว่ากันเนี่ยแกล้งกันอย่างเงี้ยไอ้คนบ้าจี้อ่ะบางทีก็ไปแกล้งเขาอย่างเงี้ยบางทีเขาไม่ถือสาไม่ถืออะไรก็ไม่เป็นกรรมนะฮะแต่ถ้าเขาถือสาเขาโกรธหรือเขาขัดเคืองก็เป็นกรรมแล้วเป็นกรรมที่ทำให้เขาเป็นทุกข์อ่ะทำอะไรก็ตามไปเบียดเบียนสัตว์เนี่ยให้เป็นทุกข์มันก็เป็นกรรมหมดแหละแต่ถ้าไม่ได้ไปเบียดเบียนไม่ได้ทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาไม่ถือสาเขาไม่อะไรก็ไม่เป็นกรรมไม่เป็นไรนะโยมนะแต่ก็ระวังให้ดีทำอะไรเกินไปบางทีมันเกินไปมันก็ทำให้เรามีโทษเหมือนกันถ้าผิดบางทีมันก็ทำอะไรจนเกินไปมันก็อันตรายอ่ะทำให้เกิดโทษเกิดอะไรก็กลายเดี๋ยวอาจจะเป็นผิดกฎหมายด้วยต้องระวังให้ดีตรงนั้นมีอะไรอีกไหมครับตรงนั้นอ๋อหมดคำถามนะครับอาจารย์ครับก็เป็นกำลังใจให้โยมนะก็บอกว่านั่งสมาธิไม่ได้กักตัว14วันเนี่ยเป็นโอกาสแล้วแหละอย่างพระวัดสังฆทานเนี่ยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองหลวงพ่อใหญ่เนี่ยพาทำมาให้พระรู้จักสันโดษรู้จักอยู่วิเวกอยู่คนเดียวได้เนี่ยมีการเก็บอารมณ์เข้าห้องกันอยู่เนี่ยเราโยมอยู่พระอยู่ได้นั่นไม่ต้องมีดูโทรทัศน์ไม่มีวิทยุไม่อ่านหนังสืออยู่ในห้องเดินจงกรมนั่งสมาธิมันก็ต้องสู้กับมันนะฮะบางทีมันก็ฟุ้งซ่านอะไรไปพอเราทำบ่อยๆเนี่ยต้องสู้กับมันที่โยมบอกว่ามันนั่งก็นั่งไม่ได้มันฟุ้งซ่านมันคิดเนี่ยไม่เป็นไรคิดเนี่ยไม่ได้ทำให้เราเป็นทุกข์หรอกแต่ไอ้ที่ทุกข์เพราะเราไปยึดเนี่ยไปยึดเอาความคิดนั้นไปปรุงแต่งต่อทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนี้เห็นมันเฉยๆทำได้ไหมเนี่ยมันจะคิดมากมายอะไรก็เรื่องของมันพอรู้เท่าทันดึงกลับมาพอรู้เท่าทันกลับมาที่ลมไม่ได้ก็เดินจงกรมอยู่ในห้องเก็บตัวอะไรมันไม่สะดวกสบายมันก็เป็นการฝึกนะครับเป็นการฝึกฝนจิตใจเราด้วยเราอยู่ได้ไหมเนี่ยอยู่คนเดียวเนี่ยเราเกิดมาก็คนเดียวตายก็ต้องคนเดียวอยู่แล้วปล่อยวางเรื่องราวทางโลกออกน้อมเข้ามาดูในใจ
มีคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไว้ในใจมีความเชื่อมีความศรัทธามั่นคงในหลักธรรมคำสอนไม่หวั่นไหวเลยไม่กลัวถ้าจะถึงโรคภัยไข้เจ็บมันจะปรากฏขึ้นเราก็ไม่ให้ไม่เป็นทุกข์ก็รู้ว่ากายนี้มันเป็นของเปราะบางอะฮะอยู่แค่ลมเองคนเรามีค่าแค่ลมหายใจก็ต้องใช้ลมแหละให้มีค่ามากที่สุดก็ดูลมเอาสติเนี่ยเป็นเครื่องระลึกดึงจิตไอ้ตัวรู้เนี่ยน้อมจิตไอ้ตัวรู้ที่มันรู้เนี่ยมารู้อยู่ที่ลมเข้าลมออกเป็นฐานที่ตั้งเป็นเสาเขื่อนเสาหลักตั้งเอาไว้ให้อยู่ที่ลมแต่พอมันคือคิดสัญญามันไปจำตรงนู้นตรงนี้สังขารมันปรุงแต่งเรื่องอะไรก็รู้มันพอเรารู้มีสติรู้ปุ๊บเนี่ยมันก็เดี๋ยวมันก็ดับกลับมาที่ลมเข้าลมออกทุกคนก็ต้องมีนิวรณ์นะฮะที่มันเข้ามารบกวนจิตใจบางทีเรื่องอดีตผ่านมาแล้วเนี่ยโอ้โหไม่รู้กี่สิบปีมันก็ยังคิดถึงอยู่มันเนี่ยเพราะมันเป็นอาสวะเครื่องหมักดองใจเนี่ยก็ขัดเนี่ยฮะทำละจิตของตนให้ขาวรอบขัดมันออกไปเกิดมาแล้วก็ปล่อยมันพอเราไม่ยึดมั่นถือมั่นมาแล้วมันก็เป็นสภาวะที่มันเกิดดับโยมต้องศรัทธานะศรัทธาอย่างลงมั่นเลยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยไม่หวั่นไหวแล้ว อย่ากังวลจริงมันจะกังวลเองแหละแต่เราทำสติอยู่กับปัจจุบันนี่แหละหยิบจับขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวเห็นกายเอากายนี่แหละดูลมไม่ชัดเจนก็เอากายเอากายเป็นอุปกรณ์เนี่ยกายใหญ่กายหลักนี่แหละมือเท้าเราเนี่ยจะลุกจะนั่งหยิบจับขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวก็เห็นกายเคลื่อนไหวเห็นในที่นี้ไม่ต้องใช้ตาเนื้อเลยใช้ตาในคือตัวจิตเนี่ยจับดูกายเรานุ่งห่มผ้าสีอะไรก็รู้กายยืนกายนั่งกายเดินกายขยื่นหยิบจับอะไรเราก็รู้เนี่ยพอมันจะเห็นมันฝึกบ่อยๆมันจะเห็นจิตมันเผลอออกไปคิดอดีตบ้างอนาคตบ้างแล้วก็นั่นแหละตัวนั้นแหละเป็นการฝึกเขาเรียกว่าเพียรไงฮะความเพียรอยู่ตรงนั้นแหละเพียรละเพียรปล่อยวางคิดดีแล้วก็เฉยได้คิดร้ายแล้วก็วางเป็นอดีตผ่านมาแล้วคิดไปก็มีแต่ทำให้ใจเศร้าหมองใช่ไหมขุ่นมัวเนี่ยไม่มีประโยชน์อนาคตยังมาไม่ถึงเนี่ยพอเราปรุงแต่งนึกไปมันก็ทำให้ใจเราเล่าร้อนเฮ้ยมันจะเป็นยังไงเนาะที่เราติดอย่างนี้เป็นอย่างนั้นไอ้ลูกคนที่บ้านจะอยู่ยังไงหนี้สินก็ยังมีอยู่อย่าไปคิดเหตุปัจจัยมันเป็นยังไงก็จบตรงนั้นแหละนะเป็นกำลังใจให้โยมทุกคนหลายคนเขาก็ผ่านมาได้ไม่เป็นไรนะถ้ากรรมมันถึงที่สุดแล้วมันก็ที่สุดตรงนั้นแหละที่สุดทุกที่สุดกรรมตรงนั้นแหละแต่ทีเนี้ยมันจบตรงนั้นก็ดีมันยังไม่จบดิถ้าใจเรายังเศร้าหมองอยู่ใจยงโยมยังคิดเป็นทุกข์เป็นกังวลอยู่เนี่ยอาสวะไอ้เครื่องหมักดองมันยังมีอยู่ฮะมันก็เป็นเชื้อต่อเชื้อเข้าไปก็ไปหารูปใหม่หาภพภูมิตามเหตุตามปัจจัยที่เราก็เรียกบุญกรรมบุญทำกรรมแต่งนั่นแหละมันก็ไปตามบุญตามกรรมที่เราเคยทำเนี่ยทำไม่ดีก็ลงต่ำทำดีก็ไปที่ดีเนี่ยพระเจ้าท่านให้นะให้ธรรมะให้ทางไว้แล้วนะพยายามฮะก็หลายคนก็ผ่านมาได้โยมนะมันยังไม่เข้ามาถึงกายแล้วแต่ตอนนี้มันเข้าไปถึงใจโยมแล้วนะเพราะโยมกังวลนะเจริญสติอยู่กับปัจจุบันเป็นกำลังใจให้นะหลายคนก็ลำบากอยู่ที่เนี่ยรอบๆวัดที่ปักช่องนี้ก็โดนเขาก็เฝ้าระวังเขาก็กักตัวกันอยู่หลายร้อยคนอยู่ที่อยู่เตียงสนามนั่นก็ร้อยกว่าคนมั้งโรงพยาบาลก็เตียงก็เต็มคนที่ทยอยหายก็เยอะนะโยมนะเป็นกำลังใจให้เนี่ยคนที่เขาพอเขากักตัวเขาเฝ้าระวังแล้วนะเขาบางคนเนี่ย
ก็ติดด้วยบางคนก็ติดแล้วก็ดูลงอยู่โรงพยาบาลอะไรปุ๊บเขาก็หายได้นะอย่ากังวลเลยนะเชื่อหลักธรรมแล้วก็ผ่อนคลายผ่อนคลายจิตใจปล่อยวางมันไม่สงบก็สวดมนต์นะสวดมนต์ไปนะแล้วก็เขาเรียกว่าสัจจยะทบทวนหลักธรรมคำสอนว่าใครควรอยู่ในธรรมใจมันจะได้ไม่ไปคิดเรื่องนั้นก็เปิดนี่แหละธรรมะฟังนะฟังครูบาอาจารย์ก็เป็นกำลังให้ใจให้ทุกคนนะในชั่วโมงแรกที่ผ่านมาก็พูดเรื่องของทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยนำใจเป็นกลางๆไว้ไม่เอียงซ้ายเอียงขวาไม่ยินดีไม่ยินร้ายสรุปก็คือไม่ไปติดในไอ้สิ่งที่เป็นที่รักไอ้สิ่งไม่เป็นที่รักอย่าให้ที่สาเหตุที่เลยทะเลาะวิวาทกันรักเกิดเพราะรักรักเกิดเพราะชังชังเกิดเพราะชังชังเกิดเพราะรักรักเกิดเพราะชังอะไรพวกนี้ฮะสิ่งนี้เป็นที่รักเพราะนั้นเราอยู่ในโลกปัจจุบันเนี่ยธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นอากาลิโกเนี่ยเราต้องมีหลักมีวิหารธรรมมีธรรมเป็นเครื่องอยู่ไม่งั้นจิตใจมันก็ไปตามทางโลกมันก็ไหลเหมือนปลาตายอ่ะปลาตายมันก็ไหลไปตามกระแสน้ำไหลไปตามโลกเพราะนั้นธรรมต้องอยู่เหนือโลกอย่าเป็นปลาตายกันต้องเป็นปลาเป็นจะอยู่ในโลกนี้ได้ต้องมีความอดทนอดทนต่อสิ่งที่ยั่วยุสิ่งที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจพระเจ้าก็สอนเรื่องอายตนะขันห้าเนี่ยให้เราใช้ชีวิตในโลกอย่างมีปัญญามีความรู้ไม่เอาแค่ความรู้สึกโลกทุกวันนี้เขาเอาความรู้สึกกันเนี่ยเอาความรู้สึกชอบชังยินดียินร้ายนั่นแหละความรู้สึกเป็นเรื่องของกิเลสเรื่องของความอยากเรื่องของตัณหาอยากเพราะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้มันมาคอยเผาไหม้จิตใจเราทำไงล่ะให้มันน้อยลงเบาไปเราทุกกายก็ดีมากอยู่แล้วอย่าให้มันทุกข์ใจกายเป็นทุกข์แต่อย่าให้ใจเป็นทุกข์นะเอาทำได้ไหมล่ะก็เห็นโลกแหละโลกตามความเป็นจริงน้อมจิตเข้าสู่พระไตรลักษณ์สัพเพที่กล่าวไปแล้วสัพเพสังขาราอนิจจาเนี่ยสังขารทั้งหลายนะไม่เที่ยงทั้งเป็นรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงอยู่แล้วทั้งกายเรากายเขาสิ่งที่เป็นรูปธรรมที่ไม่มีใจคลองต้นไม้ตึกรามบ้านช่องภูเขามันก็มีความไม่เที่ยงความเสื่อมไปนามธรรมทั้งหลายก็มีความเกิดดับเราฝึกอยู่แล้วเนี่ยเห็นเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยแม้แต่วิญญาณเราไอ้ตัวรู้เนี่ยมันก็ยังเกิดดับฝึกให้พัฒนาขึ้นไปเห็นตรงนั้นเลยให้เป็นผู้สังเกตกับสิ่งที่ถูกสังเกตไอ้ขันห้าเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องถูกสังเกตก็จะลึกลงไปในการฝึกฝนจิตใจในภาคปฏิบัติในเบื้องต้นก็ทำสติให้อยู่กับปัจจุบันนะโยมนะเป็นกำลังใจให้พรุ่งนี้ก็เป็นวันพระใหญ่แล้ว15ค่ำวันอาสาฬหบูชาเนี่ยเป็นวันที่พระองค์ทรงประกาศหลักธรรมคำสอนแล้วก็ไปดูว่าพระองค์แสดงอะไรเรื่องทางสายกลางเรื่องอริยมรรคประกอบไปด้วยองค์8ประการแล้วก็เรื่องอริยสัจ4นะไปไขควรดูมรรคมีองค์8ประกอบไปด้วยอะไรท่านโยงไปถึงอะไรเนี่ยอริยสัจ4หน้าที่ของอริยสัจเป็นยังไงเนี่ยพระองค์แสดงเรื่องนี้เนี่ยจนพระอัญญาโกณฑัญญะเนี่ยมีดวงตาเห็นธรรมที่บอกว่ายังกินจิฮะเนี่ยเป็นที่พระอัญญาโกณฑัญญะบรรลุธรรมเนี่ยยังกินจิสมุทยะธรรมังใช่ไหมฮะสัพพันธังนิโรธธรรมันติเนี่ย
สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นหรือธรรมเหล่านั้นมีความดับเป็นธรรมดาก็เห็นสภาวะที่มันเกิดดับนั้นอย่ากลัวโรคภัยไข้เจ็บเพราะนั้นเราเห็นจิตที่มันเกิดดับอยู่แล้วกายมันก็เป็นอย่างนั้นแหละคนที่เรารักก็ไม่ต่างกันคนที่เราชังก็เหมือนกันรู้เราก็รู้เขาทางวัดสังฆทานบอกหมดเวลาแล้วครับครับขอโอกาสพระอาจารย์ครับครับผมสำหรับในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วญาติโยมที่มีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายมาได้ที่วัดสังฆทานในวงเล็บมุมซองรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์110000หรือฝากข้อความแนะนำติชมมาได้ที่ Facebook Page วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองประสบบุญโยในช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจก็ต้องขออนุโมทนากับญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่รับชมรับฟังตลอดจนทุกๆคำถามที่ฝากผ่านกันเข้ามาในรายการสุดท้ายนี้กราบนิมนต์พระอาจารย์ได้ให้พรกับญาติโยมทางบ้านได้ครับก็ขอนะคุณพระศรีพระรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลจักรวาลนี้ก็ขอให้ญาติโยมนะมีความสุขกายสบายใจผ่านวิกฤตการเหล่านี้ไปได้ด้วยบุญกุศลด้วยศีลสมาธิปัญญาก็ด้วยบุญกุศลที่พวกเราได้ทำกันนี้ตั้งแต่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองได้ตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์สารต่อโดยหลวงพ่อไพลินสิริวัฒโนและพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกท่านทุกรูปก็ขออวยพรให้ญาติโยมทั้งหลายด้วยบุญกุศลนี้นะก็ขอให้ญาติโยมทั้งหลายมีความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมทุกคนทุกท่านเทอญท่านญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญซ่อมหลังคาอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตันราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447